จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 99หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 มิกะเฮิรตซ์และวิทยุในเครือข่ายสังฆทานธรรมทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดผลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนจากวัดดอยหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เมตตามาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสุรินทร์ศีลทโลเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่024961160024961160และฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่4221080 4221080ครั้งละ3บาทนิมนต์หลวงพ่อพบกับอาจารย์โจมนะครับกราบนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาปัญหาของญาติโยมที่ไม่เข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเราก็มาคุยกันในรายการนี้เพราะรายการนี้เป็นรายการที่ทุกคนสามารถจะแสดง ออกของการถามปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติและปัญหาของเราอาจจะเป็นปัญหาหลายๆคนอยากจะฟังว่ าเป็นปัญหาเดียวกันเพราะว่าใจของเรานั้นเป็นคล้ายๆกันหมดว่าปัญหาอันหนึ่งคนหนึ่งคนใดนี่ก็เป็นปัญหาหลายๆคนก็ตรงกันหมดเพราะใจของเราเป็นสภาพเดียวกันญาติโยมก็โทรมาได้เลยนะช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่ระหว่างที่ยังไม่มีสายที่โทรเข้ามานี้ก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็โยมก็ไม่ต้องเกรงใจว่ามีคำถามก็โทรมาเลยก็จะเว้นเป็นช่วงๆให้ขอให้ทุกคนได้ถามมาก็แล้วกันนะคำถามที่ควรถามก็คงเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันนะปัญหาอื่นๆนี่เราสามารถที่จะหาได้ในที่อื่นนะแต่ว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัตินี้เรายังสับสนอยู่เยอะนะอันนี้ก็ถามได้เลยนะโยมนะก่อนอื่นที่จะพูดถึงก่อนที่จะโยมจะถามมาก็ยังไม่มีสายนี้ก็จะพูดถึงธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าการที่เราประพฤติปฏิบัติทั้งหมดนี้เนี่ยทำยังไงจะให้จิตของเรานั้นพ้นทุกข์พ้นทุกข์ในที่นี้ก็คือว่ากิเลส3ตัวเรานั่นเองเป็นความทุกข์ของเราก็คือว่าราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นความทุกข์ของคนเราทุกคนที่มีอยู่แล้วแสดงว่าความสิ้นทุกข์กับความสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นอันเดียวกันอย่าเข้าใจว่าทุกข์ก็อย่างหนึ่งราคะโทสะโมหะก็อย่างหนึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องสิ้นราคะโทสะโมหะแต่ให้เราได้สิ้นทุกข์อย่างอื่นอันนั้นอย่าเข้าใจอย่างนั้นแสดงว่าคำว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยก็คือกิเลสตัวนี้เองทำให้ทุกข์แล้วก็กิเลสนี่เองยังให้ผลให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดแสดงว่ากิเลสของเราก็คือราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะต้องกำจัดแต่ทีนี้ว่าราคะโทสะโมหะนี้เป็นกิเลสที่เราเนี่ยกับตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีกันมายาวนานเหมือนเลือดในอกนะท่านเปรียบเหมือนว่าเลือดในอกยากที่เราจะสละออกได้นะเพราะว่าเราคุ้นเคยและเราเคยคุกคีหมักหมมอยู่ในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของที่เราเนี่ยคุ้นเคยมากๆแต่ให้เราสละสิ่งที่คุ้นเคยนั้นเป็นการยากเหลือเกินนะเป็นการยากเหลือเกินทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้เราสิ้นจากกิเลสเหล่านี้เราก็มาดูตรงที่ว่ากิเลสเหล่านี้เนี่ยเวลาเกิดอย่างไรนะเวลาดับเนี่ยเราจะต้องหาทางดับว่าดับอย่างไรก่อนที่เราจะรู้ว่าดับอย่างไรนั้นเราก็รู้ว่าความเกิดเขาเกิดอย่างไรการเกิดของกิเลส3ตัวนี้ก็คือว่าธรรมชาติของจิตของเรานี้ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือจิตส่งไปข้างนอกนั่นเอง
เมื่อส่งไปแล้วเนี่ยกิเลส3ตัวก็ปรากฏทันทีเลยเมื่อส่งไปตาทางตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยอารมณ์ใดที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักราคะก็จะเกิดอารมณ์ใดที่ตั้งแห่งความชังความไม่พอใจโทสะก็จะเกิดอารมณ์ใดไปเรื่อยๆจะรักก็ไม่ใช่จะชังก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าโมหะก็จะเกิดแสดงว่าคนเราก็มีแค่3อารมณ์3หมวดนี้เท่านั้นนะแม้แต่อารมณ์มากมายก็ตามเถอะแต่ก็อยู่ใน3กลุ่มนี้เองแสดงว่าจิตของคนเรานั้นออกไปแล้วเนี่ยเป็นกิเลส3ตัวนี้ทั้งหมดเลยไม่มียกเว้นว่าออกแล้วไม่มีไม่ใช่3ตัวนี้ก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องกำจัดเท่ากับว่าเรากำจัดกิเลสนั้นเท่ากับว่าเราต้องปิดอายตนะเลยไม่ใช่แค่ว่าเราไปแล้วเนี่ยมีกิเลส ก็มีไปและเราเองก็กำหนดรู้ไปแล้วกิเลสก็มีไปแล้วก็ถือว่าดับทุกข์แล้วหรือว่ารู้เท่าทันอะไรทำนองนั้นก็ไม่ใช่นะแสดงว่าการไปของจิตเราทั้งหมดนั่นเนี่ยเป็นความทุกข์และเป็นที่มาของกิเลสท่านถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยเราจะต้องปิดอายตนะทั้งหมดเลยหรือใช่เราต้องปิดหมดเลยการที่เราปิดอายตนะนี้ไม่ใช่ของง่ายเพราะเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมานานแล้วเนี่ยจะให้เราไม่ใช้ไม่ให้จิตไปเนี่ยเป็นของที่ว่าจะต้องทำงานหนักเลยทีเดียวเกี่ยวกับทำสงครามกับตัวเองสงครามกับกิเลสทีนี้ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยพอไหมไม่พอนะไม่พอเพราะว่าสมาธินะเพียงแต่สงบแต่เวลาออกจากสมาธิมันก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอีกแล้วแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นยังไม่พอนะเป็นเพียงแต่เริ่มเขาเรียกว่าก้าวแรกของการทำเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยก็ก้าวแรกของการเรียนรู้เรื่องปฏิพฤติปฏิบัติก็คือทำสมาธิกันมาก่อนนะก็คือมานิ่งกันก่อนอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วว่าก่อนอื่นที่เราจะรู้จากความอะไรเนี่ยเราต้องมานิ่งกันก่อนให้สมาธิเกิดก่อนแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็วิเคราะห์ต่อไปว่าอาศัยสมาธิที่เราทำนั้นว่าวิเคราะห์ว่าโอ้การเข้าสมาธินี่เหมือนกับว่าเราเข้าไปหลบอยู่ในความสงบแต่เมื่อหลบอยู่ในนานแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเข้าไปแล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างไรแต่สุดท้ายก็มีออกมาเราจึงได้ยินครับว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไม่มีใครเลยที่เข้าแล้วไม่ออกนะไม่มีใครเลยนั้นสมาธิก็มีขอบเขตจำกัดว่าเมื่อเข้านี่สงบนะแต่เมื่อออกมาเอาแล้วไม่สงบอีกแล้วก็ยังว่ายังยุติไม่ได้เราจะทำยังไงว่าจะหาข้อยุติว่าเข้าสมาธิก็สงบแล้วออกสมาธิก็สงบถ้าอย่างนั้นเวลาออกมาไม่สงบนี่เป็นอย่างไรก็เข้าไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ไปเราไม่ให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างก็จะจบนะเราก็สงบทุกที่เลยนี่เข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบนี่คือผลที่เราผลของเราที่ต้องการว่าเราอยากจะต้องการอย่างนี้นั่นคือเป้าหมายฉะนั้นนักปฏิบัตินั้นต้องเหมือนกับว่าเราทำไปประเมินไปแล้วก็หาจุดหมายของตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรล่ะเราจุดหมายของเราอยู่ตรงไหนทำไปประเมินผลไปแล้วก็ทำไปแล้วก็วิเคราะห์ไปไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาทำอย่างเดียว ก็ไม่ได้ฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาต้องมีนะศีลก็มีสมาธิก็ต้องมีอันนี้แหละจึงว่าเป็นความซับซ้อนที่ทุกคนจะต้องเข้าใจข้อเอิญมีสายเข้ามานะขอการจากชลบุรีจากโยมสุภาพรเจริญสุประโยมนะคะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมน่ะแต่กรรมสถานค่ะน่ะรอพระอาจารย์อยู่ไม่เห็นมาสักทีก็เลยบังมาวันนี้ดีใจจริงๆหาได้โทรมาหาโทรมาได้ค่ะเป็นไงบ้างมีอะไรถามไหมก็จะเล่าให้ฟังว่าปฏิบัติแล้วมันก็ได้ผลดีนะคะได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ยินพูดเลยค่ะก็คนโยมปฏิบัติแล้วก็ได้ผลดีนะคะก็ได้รู้เรื่องความจริงของชีวิตว่าที่คนเรานี่เกิดมาก็เอาอะไรมาไม่ได้นะคะเกิดมาคนเดียวก็ตายไปคนเดียวนะคะคือ
โยมก็เลยมานั่งคิดว่าชีวิตคนเรานี่มันคือแต่ความทุกข์มากๆเลยโยมก็ต้องปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนเลยนะคะมันถึงจะได้ผลไม่มีผลทุกข์แต่นี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสบายใจอยู่นะคะเพราะเรื่องยุ่งที่มันเจอยังไม่เสร็จสิ้นไปนะคะก็เลยต้องปฏิบัติทำตามที่อาจารย์สอนนะคะนะคะก็โยมก็เลยก็ทำตามที่บอกแล้วนะคะดูอาการ32ตั้งแต่ศีรษะลงปลายเท้าก็ทำเรื่อยๆทุกวันแต่ว่าน้อยทำน้อยหน่อยก็เลยไม่ค่อยจะได้ผลดีมากๆนะคะก็ทำอยู่ทุกวันนะคือก็เลยยมคิดว่าทำไงมันถึงจะผ่านพ้นไปได้เคยดีนะคะก็จะถามยังไงเอ่ยว่าทำยังไงจะผ่านพ้นไปได้ทำยังไงที่จะผ่านพ้นไปได้เคยดีนะคะถามเรียนถามพระอาจารย์นะคะก็มีทางเดียวก็คือความเพียรนะจะไม่มีเลยว่าเราจะทำอย่างอื่นได้นอกจากความเพียรเดียวเนาะเดียวค่ะเดียวพอดีเสียงรถมันผ่านหน้าบ้านนะพระอาจารย์ต้องมีความเพียรนะโยมต้องมีความเพียรต้องมีความเพียรนะความเพียรเท่านั้นนะที่จะลุล่วงไปทุกอย่างก็เรียกว่าพ้นทุกข์ด้วยความเพียรถ้าไม่เพียรสักอย่างเนี่ยอะไรก็ไม่ได้นะขอพระอาจารย์อยากจะคุยกับพระอาจารย์ก็เลยรออยู่นะคะเมื่อวานก็รออยู่ไม่เห็นมาก็เลยวันนี้คงจะมาคิดว่าคงจะมาก็มาจริงๆก็มาอยู่แต่ว่าเมื่อวานมีกิจกรรมเนาะก็เลยว่าเป็นวันพระสาขะก็มีกิจกรรมอื่นก็ มีความเพียรนะโยมทำความเพียรให้มากความเพียรที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นเนี่ยปรารภให้มากทุกอย่างก็จะลุล่วงด้วยความเพียรค่ะมันยากจริงนะคะพระอาจารย์นะมองดูตัวเองมันไม่เห็นดีเลยค่ะมันมีแบบออกจิตมันออกไปข้างนอกเรื่อยเลยก็ความเห็นเราน้อยก็อย่างนั้นเนี่ยความเห็นน้อยก็ออกมากความเห็นมากก็ออกน้อยนะความเห็นเรามากขึ้นก็ออกน้อยลงน้อยลงจนสุดท้ายก็ปิดเลยนะมันอยู่ที่ความเห็นของเราแล้วความเห็นก็อยู่ที่ความเพียรของเราว่าจะมุ่งมั่นแค่ไหนอยู่ที่ความเพียรของเรานะเข้าใจเนาะขอบพระคุณอย่างมากนะคะสาธุนะโยมจะถามอะไรพูดอะไรเพราะว่าค่ะไม่พูดไม่ค่อยเก่งอ่ะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะกล่าวขอพระคุณอย่างมากนะคะสาธุนะสาธุแล้วถึงพระธรรมก็ถือว่าทุกอย่างก็มีความเพียรเป็นตัวขับเคลื่อนนะความเพียรถือว่าทุกอย่างเนี่ยมีความเป็นความที่สำเร็จประโยชน์ไม่ว่าเพียรทางโลกไม่ว่าเพียรทางธรรมนะสำเร็จทางโลกสำเร็จทางธรรมก็คือความเพียรความเพียรเป็นเครื่องตัดสินนะครับตัดสินด้วยลำแข้งของเราที่เราจะก้าวไปนะอันนี้ก็ถือว่าเราต้องเพียรให้มากก็แล้วกันความเพียรจะลุล่วงไปทุกอย่างทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่ากิเลส3ตัวของเรานั้นเพราะว่าเราจะดับได้ยังไงก็คือต้องปิดอายตนะทั้งหมดเลยมันถึงจะดับได้ทีนี้เราจะปิดยังไงการทำสมาธิของเรานั้นก็ยังไม่ได้ปิดเฉพาะตอนเข้าสมาธินะเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ย ตาก็ไม่ไปหูก็ไม่ไปจมูกนิ้วกายใจก็ไม่ไปแต่เวลาออกมาไปอีกแล้วก็ยังไม่พอหรือว่าไม่ไปชั่วขณะเท่านั้นเองก็มีสายเข้ามาจากกรุงเทพโยมยุรีเจริญพรนะโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรโยมอยากมีคำถามนิดหน่อยนี่เกือบเดือนหนึ่งผ่านมาแล้วนะฮะโยมไม่สบายคือยกของหนักแต่ที่จะถามเนี่ยคือจะถามเกี่ยวกับว่าเพราะว่าโยมไม่สบายมาตั้ง20วันคือพิจารณาแล้วมันจิตสติมันกระเพื่อมเพราะว่าที่โยม
พิจารณาไม่ได้เป็น20วันนั้นน่ะคือยอมยกของหนักเสร็จแล้วก็เดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยมีอาการแบบสติแตกเลยอ่ะนี่ก็พิจารณาไม่ได้ตั้ง20วันก็โอ้พอหลังจากนั้นก็ค่อยดีขึ้นแต่ขณะนี้ก็เดินได้แล้วค่ะแต่ช่วงนั้นมานั่งนึกถึงว่าจะถามพระอาจารย์ว่าขณะที่โยมพิจารณาใน20วันที่โยมไม่สบายอ่ะโยมจะนึกคือพิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์จะพิจารณาให้เป็นอสุภะหรือมันพิจารณาไม่ได้เลยเพราะมันปวดมากแบบจนเดินไม่ได้อ่ะประคองตัวเองแทบไม่ได้ทีนี้อยากจะถามพระอาจารย์ว่า ถ้าเรามีเหตุการณ์แบบนั้นแบบเกิดทุกขเวทนาในการป่วยหรืออะไรแบบนี้อนาคตอาจจะมีอีกโยมจะถามว่าเราควรจะพิจารณาว่าเราควรจะคิดว่าก็เมื่อไหร่จะหายนะจะหาหมอโยมคิดอย่างนี้ตลอดเวลาจำนวน20วันอ่ะจะต้องไปหาหมอตรงไหนถึงจะเดินได้ต้องไปหาทั้งหมอนวดทั้งหมอแผนปัจจุบันฉีดยาคือพิจารณาไม่ได้เลยอ่ะพบปกตินี่โยมก็จะพิจารณาทุกวันอย่างตามที่อาจารย์แนะนำนะคะช่วง20วันนั้นทำไม่ได้เลยโอ้โยมสติแตกเลยอ่ะทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้พอดีขึ้นนิดหน่อยก็เลยพระอาจารย์มาพอดีก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าโอ้เราจะควรจะพิจารณาว่าโอ้ทำไมมันจะทำยังไงให้มันหายดีนะเราควรจะพิจารณาแบบนี้หรือเปล่าคะว่าอยากหายหรือว่าหรือจะปล่อยแต่อาการเรามันหนักจนกระทั่งมันจะต้องวิ่งหาหมอหรือหาใครที่มันช่วยให้อาการปวดมันบรรเทาอะไรแบบนี้คือเราควรจะพิจารณาทำไงมันจะหายดีนะทำไงมันจะหายเมื่อไรมันจะหายมันกังวลอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเลย20วันนะพระอาจารย์ยังไงก็อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำเลยนะคะหรือว่ามันยังไม่เข้มแข็งพอหรือว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่จะปล่อยวางได้อะไรอย่างเงี้ยอยากรับคำแนะนำจากพระอาจารย์นะคะโยมจะฟังทางทีวีนะคะพระอาจารย์นมัสการค่ะก็คือว่าเรายังไม่แข็งแกร่งพอนะแล้วก็การที่เราเป็นเขาเรียกว่าสุขภาพไม่ดีนั่นแหละยกของหนักแล้วก็อาจจะยอกไปทั้งตัวหรือว่าอาจจะเป็นความผิดพลิกแพงของร่างกายที่อาจจะผิดท่าก็ได้ทำให้เรากังวลเมื่อกังวลจิตเราไม่อยู่กับตัวแล้วแส่สายว่าอยากจะให้หายเมื่อจะแส่สายอยากจะได้หายจิตก็วิ่งไปข้างนอกเมื่อข้างนอกแล้วจะหาใครดีหรือจะหาสิ่งไหนหรือจะหาใครหรือจะหาที่ไหนมาบำบัดเพื่อให้เราอาการนั้นหายก็อยากจะหายภาวะนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้อย่างนี้ไม่อยากมีอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้อยากจะให้หายมันเป็นวิมันเขาเรียกว่าวิปิภาวะตัณหาอันหนึ่งความอยากได้ก็เป็นที่มาของตัณหาความไม่อยากได้ก็เป็นที่มาของตัณหาเหมือนกันดังนั้นคราวเรากระสับกระส่ายเพราะว่าเราไม่อยากจะป่วยไม่อยากจะเจ็บอยากจะหายอย่างเงี้ยความไม่อยากจะเป็นสภาพนั้นอยากจะให้หายจากสภาพนั้นนั่นคือความร้อนหลนของเราจิตใจของเราก็กระเจิงกระเจิงปุ๊บระบบของการอบรมของเราก็ไปขับเคลื่อนไม่ได้ขับเคลื่อนไม่ได้ทุกอย่างก็เลวร้ายหมดเลยเพราะว่าเราอ่อนนะเราอ่อนฉะนั้นมันเป็นบทเรียนว่านี่คือเราสอบซ้อมนะว่าสอบไปครั้งนี้ไม่ผ่านแน่เพราะว่าเรายังอ่อนอยู่เราจะต้องมีการอบรมมากกว่านี้นั่นหมายถึงการที่เราเป็นครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามาทดลองเราว่าจะผ่านได้ไหมเราอย่าชะนอนใจอย่าชะล่าใจว่าเรายังน่าจะสู้ได้แต่ทีนี้มันสอบไม่ผ่านเนี่ยเราถือว่าแย่แต่ยังไงเราก็ยังมีเวลาที่จะสอบไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติการปฏิบัติต้องประเมินผลด้วยการเป็นอย่างนี้แหละนะฉะนั้นเรายังอ่อนอยู่ให้ทำมากๆก็แล้วกันเนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะก็มีสายอื่นเข้ามาครับขอขาดครับจากสมุทรปราการโยมวันเพ็ญเจริญพรนะโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรลูกขอรายงานการปฏิบัติที่หน่อยค่ะว่าคะอย่างคราวที่แล้วที่ลูกบอกหลวงพ่อว่าจิตตื่นนะคะลูกก็แบบเป็นผู้หญิงอะค่ะไม่เคยกล้ามาพูดอะไรมากมายคือตอนนี้ลูกน่ะได้แยกกับคนข้างเคียงอย่างด้วยกันอย่างจากกันด้วยกันดีนะคะทีนี้พอลูกปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันคือปฏิบัติไปแล้วพิจารณากายแล้วทีนี้พอพิจารณากายถึงอสุภะถึงร่างกายเราเนี่ย
สัญญาเก่าๆนะคะหลวงพ่อมันก็เกิดขึ้นมามันผุดขึ้นมาในจิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องราคะทีนี้ลูกก็เลยต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาให้หนักขึ้นหนักขึ้นตลอดเวลาเลยจนกระทั่งจิตเนี่ยตื่นตลอดลูกก็เลยเข้ามาเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้รู้จักให้หัดให้ฝึกหลับบ้างไอ้นี่ค่ะพอลูกพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็จางๆแล้วก็หายไปแล้วลูกก็พิจารณาอย่างอื่นต่อพอพิจารณาไปนี่ปุ๊บคือลูกเนี่ยได้อยู่ในกลุ่มของคุณหลวงพึ่งนะคะคุณหลวงพึ่งเธอก็แนะนำบอกว่าให้พิจารณาที่กายธาตุ4แล้วก็ขันธ์หน้า5ให้มากขึ้นนะคะทีนี้พอลูกพิจารณากายเป็นธาตุ4แล้วทีนี้ลูกก็พิจารณาพอลูกเดินปฏิบัติเนี่ยค่ะตั้งแต่ 11:00 นเนี่ยจนถึง 4:00 นเย็นเนี่ยเป็นวงชาติลูกก็พิจารณาไปเสร็จปุ๊บพอช่วงไหนที่ลูกพักลูกก็จะมานั่งแล้วพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตที่ลูกยังสงสัยอยู่เกี่ยวกับเรื่องขันธ์5ทีนี้ลูกก็มาสนใจคำว่าวิญญาณตัวเนี้ยค่ะก็ทำจากที่ฟังธรรมะฟังเทศของหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆพอลูกเข้า YouTube ทีนี้ลูกก็เข้าใจแล้วว่าการที่เราเนี่ยเกิดมาจากไหนแล้วเราจะต้องไปเวียนเกิดเวียนตายก็เพราะมาจากวิญญาณของเราเองเนี่ยทีนี้พอนั่นปุ๊บลูกก็เลยว่าถ้าเราพอพิจารณาปุ๊บจิตก็ไม่อยากสนใจตรงนี้แล้วอยากจะไปตรงอื่นลูกก็ต้องเอาชนะให้ได้ลูกก็จะบอกเดินพิจารณาว่าถ้าไม่พิจารณาตรงนี้ให้มากนะคะแล้วจิตจะออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยนะคะจะทำให้เราเนี่ยไม่พ้นนะพ้นจากมนุษย์จากคนเนี่ยต่อไปก็ต้องอาจไปเป็นสัตว์เพราะมันยังมีโอกาสทำบาปจิตรั่วแล้วจะทำให้เราต้องไปลงนรกอีกยากนักที่จะพ้นทุกข์เนี่ยค่ะลูกก็ต้องคอยใช้ยาแรงอะค่ะคอยกำดาบคอยอะไรก็เลยพอผ่านไปได้แล้วพอจะเข้าใจแล้วว่าอะไรคือเหตุคือทุกข์อะไรคือสาเหตุของทุกข์แล้วทำยังไงเดินไปทางไหนพอจะรู้แล้วว่าคุยกับจิตแล้วว่าตรงไหนทำยังไงพิจารณายังไงจะได้ผลทุกพอจะทราบแล้วค่ะลูกก็เลย เรียนรายงานหลวงพ่อคุณพ่อมีอะไรชี้แนะก็กรุณาชี้แนะด้วยนะคะกับนมัสการลาค่ะสาธุนะก็โมทนาของโยมมันเป็นนะการที่เรารู้อริยสัจเนี่ยเขาเรียกว่าประตูแรกของการที่เข้าสู่กระแสของพระยาเจ้าทีเดียวว่าอริยมรรคเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบก็คือความเห็นในอริยสัจอริยสัจ4เนี่ยเข้าใจยากมากใครๆก็ท่องได้ขึ้นใจว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคพูดได้แต่ว่าใครที่จะเข้าใจเข้าถึงเนี่ยเข้าใจได้ง่ายอยู่แต่เข้าถึงเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยฉะนั้นเมื่อเข้าถึงเราต้องอบรมมรรคระดับหนึ่งก่อนนะการที่อบรมไปเรื่อยๆเนี่ยสติปัญญาเราก็เริ่มแทงตลอดเข้าไปว่าอ๋ออริยสัจเป็นอย่างนี้ว่าทุกทั้งหมดเป็นอย่างนี้เหตุของทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็การดับทุกข์เป็นอย่างนี้และข้อปฏิบัติหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์นี่เป็นอย่างนี้เราสามารถที่จะแทงด้วยในใจของเราซึ่งจะเป็นประตูหรือจะเป็นทางเดินของพระยาเจ้าการที่พระยาเจ้าจะเป็นพระยาเจ้าเนี่ยจะต้องมีการเข้าใจหลักของอริยสัจ4เท่านั้นนะถึงจะเป็นขึ้นไปฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเป็นประตูแรกของการเข้าอริยสัจได้บริบูรณ์ระดับหนึ่งนะแต่พระอรหันต์เนี่ยอริยสัจสมบูรณ์ที่สุดนะอันนั้นก็เรื่องของการทำตามลำดับก็ให้โยมทำให้มากๆแล้วกัน สิ่งที่เรามาทดลองใจเราสารพัดเรื่องนั้นก็คือว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยกิเลสต่างๆที่เป็นกิเลสใหม่ก็ดีและกิเลสเก่าก็ดีที่หมักหมมอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาโดยตรงที่เราปฏิบัติมากขึ้นไม่ว่าราคะไม่ว่าโทสะไม่ว่าโมหะมันเหมือนกับว่าเขาก็ต่อต้านเหมือนกันเขาก็จะมีการเหมือนกับเราไปแย่รังแตนรังพึ่งอย่างเงี้ยทีแรกเขาก็เงียบๆอยู่เวลาเราพิจารณามากๆเนี่ยมันขุดคุยเขาก็จะแตกลังฮือออกมามาสู้แต่การแรงของครั้งนี้เนี่ยมันเรายิ่งทำไปก็ยิ่งแรงแต่แรงครั้งนี้จะเป็นการแรงครั้งสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วจะไม่มีเลยขอให้เรานี่อึดใจสู้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าการแรงครั้งนี้เนี่ยเป็นการแรงครั้งสุดท้ายที่จะไม่แรงกว่านี้อีกแล้วฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยแรกๆเนี่ยจะต้องมีการอดทนให้มากเพราะว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันทำใหกิเลสภายในเราเดือดร้อนแล้วก็จะมีการต่อต้านเราแต่เราก็ต้องอึดหน้าดูแล้วถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้ว
การแรงครั้งนี้ก็จะเบาแล้วเราเบาแล้วจะไม่มีการแรงแล้วมาอีกเลยอันนี้แหละว่าหนทางก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราต่อสู้โดยที่ว่าไม่มีศัตรูที่มาเขาเรียกว่าต่อสู้ไม่เจอคู่ต่อสู้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องเจอแน่นอนนะยังไงขอให้กำลังใจนะทำให้มากก็แล้วกันนะโยมมันเพ็ญนะมีสายอื่นเข้ามาครับขอกราบครับมาจากอุดรโยมสุดารัตน์เจริญพรโยมค่ะสวัสดีค่ะพูดกับพระก็ไม่ค่อยเป็นนะคะไม่เป็นไรค่อยๆพูดไปก็แล้วกันคือว่าโยมนะเจ้าค่ะนั่งแบบไม่ได้ตั้งใจหรอกเจ้าค่ะนั่งแค่7วันนะเจ้าค่ะนั่งไปแล้วมันสบายใจแล้วมันโล่งมันโปร่งแล้วเห็นใจของตัวเองมันหยดเป็นน้ำลงติ่งแล้วก็เคลื่อนไปยาวใหญ่ประมาณไม่ได้หรอกเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็เห็นใจมันใสแล้วมันก็วิ่งเข้าไปที่กลางท้องเรานั่นน่ะมันมีแสงสว่างอยู่แล้วไงมันใจก็ไปรวมกันที่นู่นมันก็เกิดเป็นสว่างโล่งแล้วก็มีแต่องค์พระวิ่งขึ้นไปทั้งหัวเราตัวตนอะไรไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันก็เกิดความสุขมากค่ะแล้วจะทำยังไงพอออกจากตรงนั้นปุ๊บก็ขยันอยากใส่บาตรอยากอะไรดังนั้นมีเรี่ยวมีแรงทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะจ๊ะค่ะแล้วทีนี้ก็ขยันอยากใส่บาตรพอจะใส่บาตรพระไม่มาพอพระมาไม่มีของใส่อ้าวมันเป็นอะไรนี่แล้วทีนี้ก็เปิดฟังหลวงพ่อเปิดธรรมกายเปิดอะไรช่องดีๆอะไรเปิดฟังไม่ค่อยได้ยินนั่นชาวบ้านที่บ้านใกล้ๆกันเขาก็ว่าโอ้เป็นบ้าอะไรนะทั้งที่ตัวเองไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้นะเจ้าค่ะแล้วทีนี้ไม่เคยว่าจะมาปฏิบัติอะไรนะเพียงแต่นั่งเล่นๆนะเจ้าค่ะขายของไปเล็กๆน้อยๆก็ไปนั่งเล่นไปมันก็วูบลงไปมันก็เห็นดังที่ว่านะเจ้าค่ะแล้วจะถามยังไงไม่ค่อยได้ยินนะบางครั้งหลวงพ่อพูดมาไม่ได้ยินเลยแล้วสิ่งดีๆไม่ค่อยได้ยินแล้วไม่เคยอยากไปเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเล่นอบายมุขสักอย่างไม่รู้จักแต่พอมานั่งสมาธิตรงนี้แล้วเอ้ามันเกิดขึ้นมาหมดเลยเห็นเขาเล่นไพ่ไฮโลแล้วอยากไปไอ้จะขาดถ้าไม่เข้าลูกเข้าอะไรด่าไว้นี่ไปแล้วก็มีแต่รีบห้ามแล้วก็คิดเห็นรีบไปโรงเล่าโรงเรียนโตแล้วอย่างนี้นะครับค่ะแล้วจะถามทำยังไงจะถามยังไงดีจะถามอะไรดีจะถามว่าจะทำยังไงจึงจะได้ยินแต่สิ่งที่ดีๆนะเจ้าค่ะ แล้วจะให้ปฏิบัติยังไงมันจึงจะผ่านจึงจะข้ามแล้วมันไม่เสียงอะไรไม่รู้ถ้านั่งเงียบไม่ได้เลยนะแล้วก็บอกแววรางวัลที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าแววร้อยล้านพันล้านเอ้ามันเสียงมาจากไหนอย่างนี้นะเจ้าค่ะทั้งที่เราอยากอยู่เฉยอยากอยู่ธรรมดาปกติของเราแต่ถ้าไปเอาบางครั้งมันก็ได้จริงๆอย่างนี้เจ้าค่ะก็เดี๋ยวฟังทางโน้นก็แล้วกันเนาะอยากจะดูทางดีๆนะเจ้าค่ะทางใดดีๆแนะนำให้ผ่านให้พ้นอ่ะคือแนะนำมาเลยเจ้าค่ะแล้วก็มันเป็นเลือดออกด้วยนะเจ้าค่ะยังไงนะถ้าฟังดีๆสิ่งดีๆอย่างนี้ปุ๊บมันจะอาการไม่ดีนะเจ้าค่ะมันจะเป็นไข้เป็นหนาบางครั้งเป็นเลือดออกจนได้ถึงหมดถึงหมอเลยนะก็คือสมาธิของโยมนะเป็นการสมาธิเฉยๆนะสมาธิฌานนั่นแหละเปิดว่าได้จังหวะมันก็เข้าวูบเข้าไปเมื่อวูบเข้าไปปุ๊บเนี่ยจิตไม่เคยเขาเรียกว่าจิตยังไม่เคยทำเลยไม่เคยรู้ตัวมันกิเลสของเราก็นอนก้นอยู่เหมือนกับว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะได้สมาธิเมื่อได้เข้ามาก็มีความสุขเข้ามากที่เราจิตเรารวมเข้าไปเขาเรียกว่าสมาธิเป็นฌานมีแสงสว่างมีความนิ่งความสงบเย็นแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยกิเลสที่มันนอนอยู่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเราเนี่ยก็คือขึ้นมาเหมือนก็ว่าต่อต้านเราว่านี่จะทำดีแล้วเหรอเราจะต่อต้านนะอกุศลต่างๆก็หลุมเราอะไรที่ไม่เคยจะทำก็จะทำขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าเขาต่อต้านเราเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไปข้างหน้าไม่ไปมรรคผลนิพพาน
ฉะนั้นสมาธิอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฌานนะการรวมตัวของจิตเนี่ยแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยกิเลสภายในที่เคยนอนสงบอยู่นานแล้วเนี่ยมันก็ออกอาการลุ่มเร้าเรามีอาการต่างๆแล้วก็มีอกุศลแทรกซ้อนมากมายซึ่งเราจะใช้สมาธิเดิมของเราฆ่าไม่ได้หนาไม่ได้เพราะว่าสมาธินั้นได้แค่นั้นแหละเวลาเราถึงแม้ว่าเราจะสงบไปก็จริงแต่ออกมาก็มีมาเดิมรุนแรงมาเดิมถึงสงบใหม่ก็สงบจริงก็สงบไปก็ได้แต่เวลาออกมาก็เหมือนเดิมเหมือนว่าสงบแต่ละครั้งก็ได้อยู่แต่ว่าเวลาออกมาเนี่ยจิตเราไม่หายแน่นอนอาการอย่างนี้ครั้นเราจะหายได้เนี่ยเราต้องอบรมมรรคอีกทีนึงฉะนั้นสมาธิที่เราทำเนี่ยยังไม่ใช่มรรคมรรคนี่จะเป็นตัวกำราบพวกอกุศลเหล่านี้ให้หายไปได้มรรคนี่เป็นยังไงมรรคก็คือการเห็นตัวเองนี่แหละพิจารณาตัวเองอันนั้นเราพิจารณาเราไปนิ่งที่จิตอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าไม่มีการเห็นตัวเองเนี่ยจะไม่มีทางทำลายอกุศลได้เลยเพราะจิตมันลอยตัวเมื่อลอยตัวปุ๊บมันเป็นอัตโนมัติของเขาที่เขาจะต้องเกิดเราเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าเราเห็นตัวเราปุ๊บเนี่ยมันจะหายทันทีเลยสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งอกุศลเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองเห็นตัวเองแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะดับทันทีเลยแต่มันจะเกิดเมื่อจิตเราหลุดออกจากตัวถ้าเรานิ่งเฉยๆลอยๆอยู่ข้างนอกอันนั้นก็ถูกเขาทำลายถูกเขาเบียดเบียนอยู่แล้วฉะนั้นการนิ่งเฉยๆนั้นก็ไม่เป็นผลที่เราจะเหมือนกับว่าเราไปอยู่ที่แจ้งๆที่โล่งๆแต่ว่าเมื่อโล่งๆแล้วเนี่ยไม่มีเกาะกำบังก็ถูกลุมเร้าด้วยอารมณ์เหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเกาะกายเนี่ยมาเห็นกายขึ้นมาเนี่ยอารมณ์เหล่านี้ก็จะดับไปหมดไม่มีแต่ถ้าหลุดก็เกิดใหม่นะฉะนั้นเราก็เลยว่าการเห็นตัวนี้เป็นมรรคที่เราจะต้องอบรมขึ้นมาถ้าเราไม่อบรมตรงนี้โยมแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยด้วยสมาธิอย่างเดิมของโยมนั้นแก้ไม่ได้โยมออกมาก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะถ้าอย่างนั้นต้องอบรมมรรคนี่ก็คือการเห็นตัวเองแจ้งนี่เองขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นรออยู่ครับขอขาดสายมาจากสระบุรีโยมพัฒน์เจริญพรนะโยมค่ะเจริญพรเจริญพรเราว่าไงเอ่ยนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปอะค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะหนูนั่งสมาธิอะค่ะปฏิบัติทั้งเช้าแล้วก็เย็นแล้วนั่งสมาธิในบางครั้งเนี่ยถึง3 ชั่วโมงแล้วก็มันเงียบไปเลยอะค่ะไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้อะไรอะค่ะมันแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะได้อะไรอะคะคือก็ได้ความนิ่งของจิตเองความสงบความสบายนั่นเองเราต้องไม่ต้องการเห็นอะไรเห็นแต่ความสงบเท่านั้นเองเราต้องการตรงนั้นแหละไม่ต้องเห็นอะไรอยู่แล้วนะแต่มันเห็นน่ะคือมันโผล่ขึ้นมาเองแต่เราไม่อยากเห็นอะไรหรอกเราอยากจะให้จิตนิ่งอย่างเดียวเพื่อให้จิตของเราได้มีความสุขและความพักผ่อนหรือพักใจเพราะจิตเราไม่เคยหยุดเลยเราก็ได้ความสงบนั่นแหละโยมความสงบนั้นก็จะเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้ยิ่งขึ้นไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทำได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นแค่เริ่มก้าวแรกของการทำเท่านั้นเองนะมันเป็นการก้าวแรกเราทำสมาธิก็ต้องการสงบเนี่ยแต่เมื่อเราได้สงบนั่นคือก้าวแรกแล้วก็เรามีก้าวหลายก้าวต่อไปอีกเยอะเลยที่เราจะต้องก้าวไปนะเข้าใจไหมยังไงค่ะทำมานานแล้วค่ะยังไงนะค่ะยังไงนะปฏิบัติมานานแล้วค่ะทำนานแล้วค่ะทำนานแล้วค่ะเป็น10 ปีแล้วค่ะ10 ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเข้าได้อยู่หรือเปล่าหรือสมาธินั้นมันเคยได้ใช่ไหมหรือว่ามันได้อยู่ประจำได้ค่ะได้ค่ะสมาธิที่เราได้อย่างนั้นน่ะมันเป็นการพักใจแต่ว่ากิเลสเรายังไม่ได้ละนะโยมยังมีเหมือนเดิมนะออกมาก็มีเหมือนเดิมนั้นความสงบแล้วนั้นคือว่าหลบกิเลสไปอยู่ข้างในแล้วออกมาก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นเราต้องเอากิเลสออกต่อไปถ้าเราไปเข้าไปตรงนั้นมันก็ตันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะทางเส้นนั้นเขาเรียกว่าทางตันฌานเนี่ยเขาเรียกว่าตันนะมันต้องออกเข้าไปทางไหนก็ออกมาทางนั้นเลยเพราะว่ามันไปทะลุไม่ได้มันตันแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยโยมต้องหัดมาพิจารณาร่างกายเราอันนี้จะเป็นทางไม่ตันจะตันอีกทีก็คือนิพพานเลยอันนั้นก็ถือว่าถึงฝั่งเลย
อันนี้อีกเยอะเลยอันนี้เรื่องกิเลสโดยตรงนะโดยตรงแล้วสมาธิไม่ใช่เป็นความสงบเฉยๆนะออกมาก็มีทุกอย่างโยมเดี๋ยวถึงได้บอกว่าการทำสมาธิเป็นก้าวแรกเนี่ยโยมก้าวที่สองที่สามที่สี่อีกเยอะก็คือการพิจารณาตัวหรืออบรมมรรคนี่แหละนะเรายังไม่ได้ทำนี่เรายังไม่ได้ทำมาคิดอย่าคิดว่าตรงนั้นพอแล้วจบแล้วไม่ใช่นะมันเป็นแค่ก้าวแรกนะแต่ว่ามันคนละทางกันนะตรงนี้กับมรรคเนี่ยคนละทางกันคนละเส้นกันไปด้วยกันไม่ได้นะมันไปด้วยกันไม่ได้นะเข้าใจเนาะค่ะแล้วก็มันมีอะไรถามอีกไหมค่ะประสบแต่ความทุกข์ค่ะพอแห่งโรคมายาเนี่ยค่ะแค่ติดกันหลายอย่างหลายครั้งก็ทุกข์นั่นแหละเราออกมามันก็ทุกข์เหมือนเดิมเข้าไปก็สงบเฉยมันก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นฉะนั้นเราต้องพิจารณาตัวเราที่พิจารณาตัวเราที่เห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างเงี้ยเห็นตัวเองเป็นอสุภะอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างนั้นโยมก็จะเห็นอะไรมากขึ้นกว่านี้นะนะนะนี่คงแค่นี้เนาะก้อนนึงค่ะอีกข้อหนึ่งอันนี้ฝันถึงหลวงพ่อว่าไงนะฝันถึงอะไรนะสายหลุดไปแล้วก็ยังไงก็ลองพิจารณาดูนะจะโทรมาใหม่ไหมอย่างไรก็เข้าสู่คำถามที่ส่งมาครับมีพระมาจากจังหวัดอุดรธานีพระธนกรก็ได้ถามฝากคำถามว่าพระภิกษุที่จะดูแลพ่อแม่แม่ที่ป่วยหรือชราจะได้ไหมครับคุณพ่อครับคือความจริงแล้วก็ดูแลพอสมควรถ้าเกิดเป็นพ่อพอได้ถ้าเป็นแม่เนี่ยเราก็อย่าไปจับไปต้องมากนะจะไปจับไปต้องทีเดียวโดยตรงนะเราก็ต้องให้ดูแลแบบรอบๆนะดูแลแบบให้คนช่วยอีกทีหนึ่งเราถึงจะดีเพราะยังไงเนี่ยแม่เราก็ถือว่าเป็นแม่เราก็จริงแต่ว่าการที่เราเป็นพระเป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่เหมาะกับสายตาหลายคนแล้วก็ไม่เหมาะต่อพระวินัยนะดูแลได้แต่ดูแลอย่าไปถึงจับต้องอะไรเนี่ยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็ได้อยู่นะเป็นถ้าเป็นพ่อก็ได้อยู่นะดูแลแบบว่าเราต้องมี คนเป็นพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยมันถึงจะดีนะถึงแม้ว่าเป็นพ่อแม่ก็ดีญาติของเราก็ดีเนี่ยไม่ได้ยิ่งญาติก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอย่างพ่อแม่ของเรานี่ก็ได้แต่พ่อนะแม่ก็คงจะต้องมีคนช่วยหน่อยก็ได้นะดูแลแต่ดูแลแบบลักษณะนี้ได้ครับขอโอกาสครับประสายฝากคำถามจากกรุงเทพโยมสุปานีได้ถามคำถามข้อแรกว่าปะบัตรจะทำคืออะไรทำที่เป็นเครื่องเนินช้าของสำเร็จ คือปะปัญจธรรมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าหรือธรรมเป็นการปรุงแต่งที่ยืดเยื้อเขาเรียกปรุงแต่งไปทั้งวันการปรุงแต่งของจิตดูตลอดเวลานั่นแหละเขาเรียกว่าปะปัญจธรรมปะปัญจธรรมหมายถึงว่าเป็นเครื่องเนิ่นช้าหมายถึงว่าไม่ไปนิพพานสักทีมัวแต่ปรุงแต่งนั่นแหละแล้วก็เวลาทำความเพียรเนี่ยมัวแต่ปรุงแต่งทั้งวันมันก็เลยช้าต่อการที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานอยู่พิจารณาอยู่ดีๆพิจารณาตัวอยู่ดีๆอยู่ๆก็จิตก็ปรุงแต่งไปเรื่องอื่นก็เลยไม่ได้พิจารณาสักทีอะไรทำนองนั้นทำให้เราเนี่ยเป็นเครื่องถ่วงของการเจริญก้าวหน้าของเราเขาเรียกว่าเครื่องเดินช้ามัวแต่ปรุงแต่งข้างนอกไม่มามองตัวเองมันช้าที่จะเห็นธรรมนั่นเองนะขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรอครับก็ขอโอกาสครับสายจากกรุงเทพโยมธนกิจเจริญพรโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรครับหลวงพ่อครับผมอยากจะถามว่าเวลานั่งสมาธินั่งไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆทำไมมันถึงแต่งล่ะครับคือสมาธิมันเป็นความรู้สึกครับเหมือนโยกตัวโยกแรงมากครับพอออกจากสมาธิมันก็ไม่เห็นมันมีอะไรนะครับคืออาการเขาเรียกว่าอาการของสมาธิเนี่ยมันมีอาการหลายๆอย่างนะบางครั้งก็โยกซ้ายขวาบางครั้งก็โยกหน้าหลังบางครั้งก็เหมือนว่าโยกหน้าหลังนะครับบางครั้งก็จะเหมือนว่าตัวเราเนี่ยพองขึ้นบนภูเขาเหมือนโตบนภูเขาบางครั้งเหมือนแฟบเป็นตัวเล็กพวกนี้จะเป็นอาการของจิตที่จะเริ่มเป็นสมาธินะแต่ทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีการว่าเราใส่ใจที่ใจมากเพื่อให้จิตของเรารวมตัวแต่ไม่ได้ใส่ใจที่กายก็เลยแกว่งไปตามอาการของเขา
พวกนี้เนี่ยเราฝึกไปเนี่ยเราก็แก้ไปนะแก้ไปว่าเอาเวลาโยกเนี่ยเราจะทำไงให้ไม่โยกก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกก็จับที่กายบ้างว่าเอออย่าโยกนะให้อยู่เฉยๆนะระหว่างหนึ่งก็คือความรู้สึกครับถ้ามันเป็นกรณีหนึ่งความรู้สึกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าบางคนเนี่ยมันโยกทั้งตัวเลยเป็นก็มีเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าแก้ความโยกได้ว่าก็คือว่าเราใส่ใจที่กายบ้างส่วนหนึ่งอย่างเช่นว่าเราใส่ใจที่จิตเนี่ยสามส่วนเพื่อให้เป็นจิตให้เพื่อให้เป็นฌานให้จิตมันรวมตัวลงแล้วใส่ใจในตัวเราแค่ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ใส่ใจในตัวเลยเนี่ยตัวมันโยกอันนั้นก็จะเป็นการคุมไม่ได้นะมันจะโยกไปตามอาการของเขาแต่ถ้าเกิดว่าโยกนี้เป็นแค่อาการแต่ว่ากายจริงไม่ได้โยกมันเป็นความรู้สึกของใจที่เราเห็นโยกอันนั้นไม่เป็นไรปล่อยไปไม่เป็นไรมันจะโยกมันจะโค้งมันจะหมุนมันจะบิ้วยังไงให้มันเหมือนตกหลุมอากาศยังไงก็ไม่เป็นไรให้เหลือตัวรู้ไปอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะไปของมันเองอันนั้นก็คือกายไม่เป็นไรกายไม่โยกอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ากายโยกนี่เราต้องมาแต่งกายให้ตัดแต่งอิริยาบถของกายให้มันสวยงามหน่อยโดยการที่ว่าใส่ใจมาสักส่วนหนึ่งเพื่อให้กายของเราเนี่ยไม่โอนเอ็นไปตามที่เราเป็นนะอันนี้มันเป็นการฝึกนะโยมก็เป็นบ้างนะเป็นบ้างเป็นไม่เหมือนกันนะเป็นไม่เหมือนกันนะก็มีคำถามครับก็มีคำถามเมื่อกี้นะครับผัสสะปัจจกะคืออะไรครับหลวงพ่อครับผัสสะปัจตะจะปัจจกะใช่ไหมปัจจกะครับก็อย่างที่เคยบอกนั่นว่าที่เขียนในหนังสือว่าตะจะปัจจกะตะจะแปลว่าตะโจแปลว่าหนังนะปัญจกะแปลว่า5นะรวมแล้วก็เรียกว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5นะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเขาเรียกว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่สุดนะบางครั้งก็มีหนังเป็นที่สุดรอบก็มีและแต่จะแปลเพราะว่า5อย่างเนี่ยมารวมที่หนังหมดเลยผมก็รวมที่หนังผมก็ตั้งบนหนังขนก็ตั้งบนหนังอย่างเงี้ยฟันก็ดีเขาเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังก็มารวมที่หนังหมดแล้วหนังพื้นเดียวเนี่ยสามารถจะรวมทั้ง4นั่นอยู่เขาเรียกว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่สุดรอบเขาเรียกว่าตาจะปัญจกะกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานของพุทธเจ้าให้พระทุกองค์นะที่บวชมาต้องทำตรงนี้ต้องเห็นตรงนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นสับบาลีนิดนึงแต่ว่าเราต้องอ้างอิงเหมือนกันเพราะว่าสับเหล่านี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าการพูดถึงมันมีหลักฐานอ้างอิงไหมเราก็ต้องเป็นต้องพูดคำศัพท์คำบาลีเหมือนกันแล้วก็เราก็ต้องแปลให้ว่าหมายความว่าอย่างไรนะก็คือกรรมฐานมีหนังเป็นที่5หรือกรรมฐานที่เราจะต้องมองตัวเองนั่นเองนะครับคำถามต่อไปการลัดกายคืออะไรครับหลวงพ่อครับอะไรนะการลัดกายการลัดกายกลัดกายตัดกายตัดกายคืออะไรครับเอ๊ะคำนี้ยังไม่ได้ผ่านตาเลยเนาะยังพูดตรงๆยังไม่ผ่านตาแต่ก็คุ้นๆอยู่นะเอาเป็นว่ายังหาคำตอบไม่ได้เนาะกลัดกายกลัดกอไก่ลอลิงไม่หันแล้วชอช้างกลัดกายก็ยังไม่ผ่านตานะเดี๋ยวยังไงก็จะหาคำตอบให้ทีหลังก็ได้หรือจะค้นหาพจนานุกรมพุทธศาสตร์ก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ผ่านตาก็มีนะทราบเหล่านี้เราก็ไม่ได้เรียนบาลีโดยตรงนะแต่มาไม่ได้เรียนเลยก็อาศัยว่าการศึกษาค้นคว้านั่นเองเราก็พยายามที่จะแกะออกมาเป็นคำหมายนะอันนี้ก็ลองไปดูนะลองไปดูว่าพจนานุกรมพุทธศาสตร์ก็ได้นะก็ลองไปดูว่ากลัดกายเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงก็พูดตรงๆก็ยังไม่ค่อยผ่านตานะหรือว่าเราอ่านอาจจะลืมก็ได้นะก็ศึกษามาพอสมควรก็ไม่มากจนมากเราจะปฏิบัติซะส่วนใหญ่แล้วศัพท์บาลงบาลีต่างๆบางครั้งก็จำไม่ไหวเหมือนกันจำไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ก็เราก็มาหนักไปทางปฏิบัติมากกว่านะแต่ว่าศัพท์เราก็มีบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้ก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมโทรมาได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่โทรก็คงจะพูดต่อที่ค้างไว้ว่าการที่เรา จะปิดหูปิดตานั้นเราจะมีทางเดียวเท่านั้นก็คืออบรมมรรคมรรคนี้จะเป็น
ข้อปฏิบัติที่เราสามารถที่จะให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะไปแล้วเนี่ยกิเลส3ตัวก็เป็นบ่อเกิดเป็นแหล่งกําเนิดเป็นแหล่งเป็นการเกิดของกิเลส3ตัวถ้าเราจะดับ3ตัวนั้นมีทางเดียวก็คือว่าต้องอบรมมรรคมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่พาจิตไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่เป็นการนิ่งของสมาธิเป็นการเดินของจิตที่ไปอีกทางหนึ่งเพื่อจะปิดอีกทางหนึ่งปิดทางหนึ่งแล้วก็จะไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้จิตนั้นไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปทางนั้นน่ะไปทางนั้นแล้วก็ทำให้เป็นที่มาของกิเลส3ตัวถ้าอย่างนั้นแล้วมรรคเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าวิตกหนึ่งเนี่ยวิตกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกเนี่ยเป็นที่มาของกิเลส3ตัวนั่นเองอันนี้คือมรรคข้อที่2ว่าากามวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตกเป็นความคิดของจิตที่วิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจฝ่ายนั้นเราเพียรละซะอย่าให้ไปเพื่อเราจะปิดอายตนะเราเคยเห็นไหมว่าพระปิดทวารต้องปิดอย่างนั้นนะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยปิดทวารหมดนะไม่ให้ออกปิดตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเมื่อปิดแล้วเนี่ยจะเอาจิตไปทางไหนจะอยู่ข้างในอย่างเดียวไม่พอก็คือเอามาผมขนเล็บฝันหนังของเรานี่เองแสดงว่าระหว่างทางหนึ่งก็คือนอกตัวระหว่างหนึ่งก็คือในตัวก็เพื่อนมีสายเข้ามานะเอาสายจากนครราชสีมาโยมพัฒนาเจริญพรโยมกราบนมัสการจ้ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรอยากถามจ้ะเรานอนเดินบริกรรมพุทโธพุทโธได้บุญไหมจ้ะพ่ออยากรู้จ้ะยังไงนะเวลาเรานอนจ้ะบริกรรมพุทโธพุทโธลาเดินก็ท่องพุทโธพุทโธได้บุญไหมจ้ะแบบนี้ก็ได้บุญระดับหนึ่งโยมนะก็ได้บุญอยู่ให้จิตเป็นสมาธิก็ได้บุญอยู่แต่บุญมันมีหลายระดับไงเหมือนเราหาเงินน่ะเงินระดับไหนล่ะมีเงินระดับบาทนึงก็มีค่าเท่าบาทมี10บาทก็ค่า10บาทมี20 30 100 1,000 10,000 มันเป็นตัวเงินหรือเป็นตัวบุญที่รับตามลำดับถามว่าไม่ได้ซะเลยมันก็ไม่ใช่ได้เยอะก็ไม่เชิงอย่างเงี้ยมันได้ตามลำดับฐานะที่เราทำขอถามอีกข้อนึงจ้ะพ่ออยากรู้จ้ะว่าไงตอนนอนจะเล่าสวดมนต์บทไหนจ้ะหลวงพ่อบทไหนก็ได้บทไหนก็ได้ที่เราสวดได้นะนะก็สวดมนต์ก็ดีทั้งบทเลยนะเราสวดได้ว่ากันแล้วกันทำวัดเช้าเย็นอะไรทำนองนั้นหรือว่าสวดพาหุงนะจ้ะหลวงพ่อได้หมดโยมได้หมดนะได้หมดที่เราสวดได้ก็แล้วกันโอ้จ้ะจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะหลวงพ่อสาธุนะสาธุก็ เวลาเราก็เหลือไม่มากนักนะก็ถามได้อยู่นะถ้ายังไม่มีสายถามก็จะพูดคุยต่อว่าการที่เราจะปิดอายตนะเนี่ยเพื่อให้จิตไม่ไปทางตาหูจมูกหรือกายใจเราจะต้องพาจิตไปทางอื่นเลยไปทางอื่นไม่มีทางอื่นที่จะไปก็นอกจากว่าเอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเท่านั้นทางอื่นไม่มีทางอื่นหมายถึงว่านอกจากตัวเราแล้วไม่มีทางอื่นอีกแล้วมีเท่านี้เองระหว่างทางเก่านี่เป็นไปหาเขาทางใหม่นั้นมาหาเราฉะนั้นพุทธเจ้าถึงได้ว่าเวลาพระบวชมาเนี่ยให้เกสาโลมานาขาทันตาละโจเรียกว่าตาจากปัญจกะกรรมฐานก็ให้มาดูนี่เพื่อให้เดินมรรคนี่เองถึงใครจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยพุทธเจ้าบอกท่านสอนอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราเดินมรรคแล้วถ้าใครทำตามว่าอาภิสุบวชมานะเธอเอาจิตไว้ที่ผมของเธอนะขนเล็บฟันหนังเธอนะแล้วเธอจะเป็นผู้อยู่เป็นสมณะได้ถ้าจิตออกนอกเหนือนั้นเดี๋ยวก็สึกนั้นจะเป็นพระยากเพราะจิตมันไปตามอารมณ์ที่เคยไปก็คือไปข้างนอกฉะนั้นท่านจึงให้พระตั้งแต่บวชมาเนี่ยบวชวันนั้นขณะนั้นให้เดี๋ยวนั้นเลยไม่ให้ข้ามวันเลยนะให้อยู่ในพิธีนั้นเลยว่าเธอเป็นภิกษุแล้วเนี่ยต้องทำอย่างนี้แต่เราเนี่ยไม่ค่อยทำกันมาแล้วก็ไม่ทำก็ไปทำอย่างอื่นกันไปทำกรรมฐานบทอื่นก่อนทั้งบทนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราเดินมรรคแล้วแต่ว่าไม่มีใครทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรายังเข้าใจไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไร
เราจะทำอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายต้องวกมากับตรงนี้มาก็แล้วกันเราจะต้องกลับมาตรงนี้ถ้าไม่กลับตรงนี้นะจิตเรานี่จะปิดทางตาหูไม่ได้เลยนะถ้าจิตเราไปหาคนอื่นเนี่ยก็ไปทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจถ้าจิตไม่ให้ไปก็คือมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราซะเมื่อเราจิตท่องเที่ยวในตัวเราผมคนเล็บผนังตาหูจมูกเลี้ยงกายใจก็จะโมฆะเองนี่คือการปิดราคะโทสะโมหะก็จะสิ้นเองถ้าใครทําได้ว่าถ้าจิตของเราหลุดออกจากภายนอกแล้วตาหูเราไม่มีแล้วไม่มีการรั่วแล้วนั่นคือชัยชนะของเราว่าเราจะเป็นพระได้สบายถ้ารั่วอยู่ความเป็นพระก็คอนแขนนะถ้าไม่รั่วความเป็นพระก็บริบูรณ์อันนี้คืออยู่ที่สถานะของจิตว่าจิตของเราเนี่ยจะไปทางตาหูไม่ได้เพราะว่าไปเมื่อไหร่กิเลส3ตัวรออยู่แล้วถ้าไม่ไปกิเลส3ตัวก็แห้งเหี่ยวไปเองนะดับไปเองนั่นเองก็สายสุดท้ายเนาะมาจากสระบุรีโยมจากสระบุรีโยมพัดเจริญพรโยมขอนมัสการทั้งองค์พ่อสองรูปอีกครั้งนึงค่ะคือเมื่อประมาณ3เดือนนะคะเรื่องนี้มีถึงหลวงปู่สองวานและหลวงพ่อสนองหลวงปู่สองวานยืนอยู่กับมือใกล้ๆแต่หลวงพ่อสนองหน่อยอยู่บนศาลาหลังเก่าศาลาหลังเก่าแล้วก็มีประชาชนชาวบ้านที่สมัยก่อนเนี่ยมาช่วยกันทำกับข้าวแล้วก็ต่อก่อสร้างทำให้ศาลานั้นดีขึ้นในขณะเดียวกันหลวงปู่สองวานก็มองที่หน้าลูกอะค่ะแล้วก็บอกแล้วก็ชี้ไปที่หลวงพ่อสนองกับประชาชนที่เข้ามาทำกันแล้วอ่านได้ว่าหลวงปู่อยากให้ทุกคนเรียมาเนี่ยยังไงก็อุทิศส่วนกุศลให้กับชาวบ้านที่เข้ามาทำมาก่อร่างสร้างเป็นวัดทุกวันนี้และหลวงพ่อสนองด้วยนะคะก็ทีนี้ว่าจะถามในรายการเนี้ยจะ3เดือนกว่ามองไม่กล้าบ้างกลัวว่าจะเป็นการเพ้อเจ้อทุกวันนี้ก็อยู่ในใจอยู่เลยค่ะนี่มีถึงหลวงปู่อยู่เรื่อยต้องหายไปประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะก็เราทำผิดเรื่องอะไรแต่ใจมันก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะคะน่าจะถามยังไงดีที่ถามอย่างที่พูดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงไหมที่เราก็คือเป็นเรื่องของจิตเราระลึกถึงนะโยมมันก็จริงอย่างที่โยมระลึกถึงของจริงของโยมนั่นแหละคือมันเรื่องทุกอย่างเนี่ยจิตเราอยู่ที่จิตของเราว่าเราคิดก็เราก็ไปตามนั้นตามอารมณ์เหล่านั้นคิดเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องบุญกุศลที่เราคิดเป็นเรื่องบุญน่ะเรื่องของการที่เห็นในสิ่งที่ดีน่ะแต่ว่าถามจริงไม่จริงมาให้มันจริงไม่จริงมันเป็นการสร้างของจิตที่เราสะสมอารมณ์ไว้อารมณ์ไหนที่เราสะสมอารมณ์นั้นก็ปรากฏเท่านั้นเองเราก็รับรู้แค่นั้นน่ะว่าเป็นอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในใจเราแต่ทีนี้ว่าอารมณ์นั้นก็ส่วนนั้นแต่ส่วนที่เราจะพ้นทุกข์นี่ล่ะมันก็อีกส่วนนึงว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาเพื่อความพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็อีกเรื่องนึงเราจะต้องปฏิบัติอีกอย่างนั้นนั่นเป็นเพียงภาพที่เราบันทึกไว้ในใจของเราจะจริงไม่จริงเป็นเรื่องของการเห็นของจิตเราก็รับรู้ไว้อย่างเดียวว่าจิตมันสร้างสารพัดได้อยู่แล้วนะทั้งอดีตอนาคตมันสามารถจะสร้างเรื่องเป็นราวได้หมดเราก็รับรู้อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่มันเป็นความคิดฝ่ายกุศลเท่านั้นเองทางข้างนอกเนี่ยจิตของเราเนี่ยมีฝ่ายกุศลกับอกุศลอยู่นะเขาเรียกว่ากุศลกามาวจรกุศลที่ยังมีอารมณ์อยู่แต่ว่ากุศลอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเราจะต้องอบรมมรรคนั้นอีกกุศลอีกระดับหนึ่งมันเป็นคนระดับกันก็รับรู้ไว้โยมรับรู้ไว้นะจริงไม่จริงก็เป็นเรื่องของการที่จิตมันสะสมอารมณ์ที่จะโผล่ให้เราเห็นนั่นเองนะก็คงไม่มีอะไรเนาะโยมเป็นอารมณ์ก็ดีอยู่แล้วนะก็ให้ทำแต่ว่าเรื่องของการพ้นทุกข์ของเรานั่นดีว่าเราจะไปทางไหนล่ะ เราเห็นแค่นั้นน่ะกิเลสละหลุดไหมเราก็ยังจะต้องทำอีกเยอะเลยนะมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสมาเท่านั้นเองกระส่วนกิเลสของเรานั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องอบรมนั้นมักขอต่อนิดนึงเวลาเราเหลือไม่มากนะช่วงแรกของรายการนะช่วงที่สองก็ยังมีอยู่นะช่วงแรกก็เกือบจะหมดแล้วก็จะพูดต่ออีกนิดว่าการที่เรามาอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางของจิตเลยกะว่าเราจะต้องปิดอายตนะทั้ง6เลยก็คือว่ามีทางเดียวพาจิตไปทางอื่นซะไม่ให้ไปทางตาทางหูทางอื่นในที่นี้ก็คือมีทางเดียวเท่านั้นก็คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เองมาอยู่ที่ผมจ้ามอยู่ที่เล็บที่ฟันที่หนังจิต
มันก็ท่องอยู่ในตัวเรามันก็ไม่ได้ออกทางตาทางหูจมูกหรือกายใจกิเลสทั้ง3นั้นก็เมื่อไม่ไปก็เหมือนไม่ได้เติมเชื้อเหมือนตะเกียงไม่ได้เปิดน้ำมันเหมือนการไปของจิตแต่ละครั้งก็เหมือนว่าเติมฟืนเข้ากองไฟหรือเติมน้ำมันเข้าตะเกียงมันก็ลุกมานานแล้วการที่จิตเราไม่ไปทางตาทางหูนั้นเท่ากับว่าเรางดการเติมน้ำมันไฟลุกก็ลุกไปเดี๋ยวน้ำมันก็ไม่เติมเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองฉะนั้นราคะโทสะโมหะก็จะดับในที่สุดถ้าจิตเราอยู่ในตัวเราและมีหนำซ้ำการเห็นตัวเองเนี่ยเราก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความปฏิกูลในตัวเองอยู่แล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายตัวเองขึ้นมาอีกไม่ใช่ว่ามาพิจารณาตัวแล้วจะไม่มีผลอะไรเพื่อจะหลีกเลี่ยงตาหูเท่านั้นก็หาไม่ได้มันเป็นองค์รวมของการที่จะเห็นอะไรอื่นอีกเยอะเลยก็คือว่าเห็นความจริงว่าเออตัวเราไม่เที่ยงเมื่อตัวเราไม่เที่ยงก็เห็นว่าตาหูเรานั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อเห็นตาหูเรานั้นไม่เที่ยงก็เห็นเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารวิญญาณที่ผ่านตาหูนั้นก็ไม่เที่ยงควรหรือที่เราจะทำจิตของเราได้ไปสู่อารมณ์เหล่านั้นทำความเขาเรียกว่ายินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นจิตก็ได้รับคำตอบว่าไม่ควรถ้าไม่ควรการเอาจิตมาพิจารณาตัวเรานั้นเป็นทางออกที่ดีอยู่แล้วก็เห็นย้ำเข้าไปอีกว่าทางที่เราดำเนินนี้เป็นทางที่ถูกต้องแต่ที่ทางที่เราเคยผ่านพบหรือว่าการที่ปล่อยจิตปล่อยใจไปทางตาหูนั้นเป็นทางที่ผิดพลาดเมื่อเห็นอย่างนั้นจิตก็เห็นพ้องต้องกันว่าทางนี้เป็นทางถูกแล้วก็ละทางผิดนั้นเสียได้วันนี้รายการของเราก็ช่วงแรกของรายการก็หมดพอดีเนาะยังไงก็มาเจอกันช่วงที่สองของรายการอีกครั้งหนึ่งที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2560ทอดพระป่าสามัคคีถวายพระพุทธรูปพระพุทธศรีสุริยะอนันตชัยณวัดชัยเสขารารามเขตมรดานะเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาถวายพระพุทธรูปหินหยกกราบสการะต้นพระศรีมหาโพธิ์กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุเขียวแก้วชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงห์ขนพระพุทธรูปหินแกะสลักร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมเดินทางโทร024961160 024961164สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะ
วันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารและสำหรับท่านที่สนใจสามารถไปที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสันต์ทุกชนที่รับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 99หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ในวิทยุในเครือข่ายในสังฆทานธรรมช่วงที่2นี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนจากวัดดอยหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนในช่วงที่2สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ทางเจ้าหน้าที่024961160 024961160และฝากคำถามผ่านทาง SMS 422-1080 422-1080ครับขออนุโมทนาพบกับสจวบที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันช่วงที่2ของรายการสาธุชนใดมีคำถามก็ถามมาได้เลยนะ
ช่วงที่2ของรายการแล้วก็ยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงก็ลงคงจะเข้าสู่คำถามที่ตกค้างคำถามมาจากโคราชโยมวิภาพันธ์ก็ได้ถามก็ถามว่าการกวดน้ำให้คนกวดน้ำให้คนเป็นได้ไหมครับก็เขาจะได้รับและได้บทสวดใหม่บทสวดสวดไหนครับคือทำบุญเนี่ยส่วนมากเขาจะบูชทำบุญให้คนตายนะแต่ว่าทำบุญคนเป็นได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะบุญชื่อว่านำความสุขไปให้ทั้งคนเป็นคนตายเนี่ยทำได้หมดเพราะว่าเขายังมีจิตใจอยู่แล้วนะถ้าถามว่ากวดน้ำสวดมนต์สวดบทไหนบทกดกวดบทกวดน้ำหรือจะกวดในใจด้วยการนึกถึงก็ได้พอแหละจะหรือว่าจะกวดแบบลักษณะเป็นการคำสวดแล้วก็ไปดูบทกวดน้ำนะบทกวดน้ำอิมินานั่นเองนะ ก็ไปดูก็ได้นะอันนั้นก็ถือว่าเราจะใช้คำบาลีหรือว่าแค่นึกในใจว่าบุญนี้ขออุทิศให้กับคนนี้คนนี้แค่นี้ก็สำเร็จประโยชน์ละนะที่เราทำบุญไม่ต้องสวดก็ได้คำสวดนั้นก็เป็นเขาเรียกเป็นแบบเป็นแบบเป็นการสวดให้รู้ว่าตั้งเจตนาอะไรเพื่อประจุประสงค์อะไรเราก็สวดได้ก็ได้ไม่สวดก็เรานึกไม่ได้หรือว่าเราสวดไม่เป็นหรือว่าไม่รู้บทสวดเราก็นึกในใจของเราก็ได้แล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าจิตถึงจิตใจถึงใจถึงแม้ว่าคนเป็นก็ได้คนตายก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถือว่าทำคนเป็นก็ได้อยู่นะ ก็มาพูดถึงว่าเมื่อมรรคเนี่ยเรามาพูดถึงโยมมีคำถามก็โทรได้เลยนะธรรมะตอนที่ยังไม่มีก็พูดเรื่องธรรมะไปพังๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วก็โทรมาก็จะเป็นช่วงเป็นระยะไปเพื่อให้รายการนั้นดำเนินไปได้ก็แล้วกันเนาะ พูดถึงว่ามรรคเนี่ยถ้าเราคิดว่าการอบรมมรรคเนี่ยการทำสมาธิของเราไม่พอจะต้องมีการอบรมมรรคอีกทีนี้คนก็เข้าใจกันยากอยู่เหมือนกันว่าการอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องใช้สมาธิไหมหรือไม่ใช้ก็มีลักษณะว่าเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะรู้ว่าถ้าเราเจริญมรรคเนี่ยเราจะทำอย่างไรหรือการที่เราผ่านสมาธิมาแล้วแต่ว่าสมาธิของเราไม่ใช่มรรคเมื่อเรามาเดินมรรคแล้วสมาธิที่เราทำนั้นจำเป็นไหมที่เราจะต้องมาใช้ด้วยก็ขอตอบหน่อยว่าสมาธิที่เราทำนั้น ไม่ใช่มรรคมรรคเนี่ยเดินทางคนละเส้นกันมรรคคนเป็นการเดินทางคนละเส้นกันฉะนั้นเวลาเราอบรมมรรคเนี่ยสมาธินั้นเราจะต้องรอให้จิตถอยออกมาก่อนระหว่างจิตเข้าไปไม่ได้นะทำไม่ได้เพราะมีสายก็มาเอาสายก่อนครับขอคัดสายมาจากสมุทรสาครโยมสุขุนเจริญพรจะโยมนมัสการหลวงปู่ทั้งสององค์ครับเจริญพรเจริญพรไม่ทราบว่าหลวงปู่ได้ใบชาหรือยังครับอะไรนะหลวงปู่ได้ใบชาที่ส่งไปให้ได้แล้วหรือยังครับอ๋อใบชาใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเดี๋ยวจะถามดูนะยังไม่ตอนนี้มันถูกมันทำสติปัฏฐานตอนนี้ถูกวัฒนาโจมตีหนักหนาเลยครับก็ธรรมดาโยมธรรมดาเขาก็จะทำให้แค่ตอนนี้เดินก็เดินลำบากเคลื่อนไหวลำบากเลยพอมีวิธีแก้ไขบ้างไหมครับ คือเราต้องตั้งกายคตาสติปัฏฐานสู้อย่างเดียวเห็นพิจารณากายสู้อย่างเดียวนะสู้อย่างเดียวว่าเห็นตัวเองไว้ถ้าหลุดจากตัวเราเราก็เสียท่าเขาถ้าเราเห็นตัวเองอยู่ก็เราก็ได้เปรียบเนี่ยนะต้องตั้งตรงนี้สู้อย่างเดียวอารมณ์ทุกอารมณ์ถ้าเห็นตัวมันดับหมดเลยถ้าหลุดจากตัวมันก็เกิดหมดเลยเราต้องสู้มันจะแรงครั้งนี้นะครั้งแรงครั้งสุดท้ายโยมทุกอย่างจะแรงหมดเลยถ้าเราทำไปมันจะดังแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาอย่าหยุดแล้วทำไปแล้วเนี่ยทานข้าวไม่ได้เลยร่วงเลย มันต้องสู้เพราะว่ากิเลสต่างๆที่มันนอนก้นอยู่เนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมาเยอะแยะไปหมดในความคิดสารพัดที่นอนอยู่ในก้นบึ้งของจิตเราไปคุยเขี่ยมันการพิจารณาตัวนี้เหมือนการคุยเขี่ยเลยนะเหมือนผึ้งแตกรังนะเราจะต้องทนต่อสิ่งเหล่านี้โดยการตั้งกายคตาสติหรือสติปัฏฐาน4ของเราเนี่ยนี้อย่างเดียวเท่านั้น
ผู้ได้นะหายเย็ดตอนนี้รู้สึกจะดีขึ้นเยอะแล้วครับน่าสู้ต่อไปโยมสู้ต่อไปเนาะครับครับขอบคุณนะครับสาธุนะสาธุขอกำลังใจหน่อยนะครับให้กำลังใจนะทำต่อไปก็อย่าท้อนะยังไงก็ให้สู้ต่อไปเพราะการสู้ครั้งนี้เราจะชัยชนะได้นะครับขอโอกาสครับก็จากสงขาพระทรงชัยอธิปัญโยได้อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับกัดกายกัดกายแปลว่าร่างกายกอไก่แปลว่าน้ำรัดแปลว่าธุลีกายแปลว่าร่างกายครับก็อาจารย์ก็เราไม่เคยเรียนบาลีเนาะท่านเรียนบาลีมาก็ดีแล้วนะที่ว่าได้แปลให้แต่ความจริงแล้วมันคุ้นๆหูอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ผ่านตาเหมือนกับว่าคำนี้เคยได้ยินนะแต่ว่ามันไม่ได้ดูเจาะจงว่าแล้วเราเองก็ไม่ได้เคยเรียนบาลีมาเราจะหนักไปทางปฏิบัติบาลีเนี่ยก็พอสมควรก็ตามนี้เนาะท่านแปลมาให้ก็โมทนาสาธุนะว่าท่านได้เรียนมาได้ศึกษามาความจริงก็อยู่ในตำราที่บอกนะว่าถ้าเราไปศึกษาทางบาลีถ้าเรียนบาลีนี่ก็ไม่ยากก็คนเรียนบาลีรู้อยู่แล้วว่าคำนี้จะเป็นคำสมาธิสนธิอะไรหรือว่าคำอะไรเนี่ยก็จะรู้บาลีสันสกฤตนะก็หรือว่าท่านเรียนโดยตรงแต่เราไม่เคยเรียนเลยไม่เคยเรียนนะก็เลยว่าก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะก็อย่างใดยังไงก็ถามมาได้เลยนะโยมนะก็ช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่แล้วนี่เรามาพูดเรื่องว่าคนที่จะอบรมมรรคเนี่ยทำยังไงที่เราจะทำอบรมมรรคได้และทำแบบไหนก็มีอยู่2 วิธีใหญ่ๆเขาเรียกว่าในพระสูตรจะกล่าวว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังกับปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังคนที่ทำสมาธิมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้สมาธินำหน้าไปแต่ว่านำหน้าอย่างไรอาตมาพูดเมื่อกี้ว่าเอ้ามันคนละทางแล้วจะเอานำหน้าอย่างไรล่ะก็คือว่าการที่เราทำสมาธิฌานเนี่ยเคยทำมาแล้วมีสายเข้าเนาะเอาสายก่อนก็แล้วกันจังหวัดนนท์โยมสาคร เจริญพรอยู่ถามพระคุณเจ้านะครับว่าผมจะถามในส่วนตัวนะว่าเราไปเนี่ยเราส่วนตัวนะเราจะปัสสาวะอะไรอุจจาระอะไรไงอะไรเงี้ยมันจะไม่ติดป่าติดดงอะไรเงี้ยมันมีข้อวัดปฏิบัติยังไงครับก็ไปแล้วมันกลัวไปทำผิดที่ผิดทางเขาให้แล้วก็เอาเรื่องใหญ่เลยเนี่ยกลัวจะผิดที่ไหนครับไม่ใช่หรอกครับผมจะถามอยากรู้เรียนรู้ว่าไปทำยังไงอะไรแค่นี้นะครับเรื่องส่วนตัวของพระที่สื่อสงฆ์เนี่ยนะครับคือเราก็ดูสถานที่เหมาะสมว่าเราจะอุจจาระปัสสาวะตรงไหนดีดูความเหมาะสมหน่อยๆก็แล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเราจะต้องมีอย่างนั้นแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็ดูว่าสถานที่ไหนเหมาะควรที่จะทำกิจเหล่านี้ก็เราไม่ได้ดูถูกไม่ได้สุประมาทพลาดพลั้งอะไรนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีกิจแต่เราก็ดูความเหมาะสมในสถานที่นั้นๆที่เราผ่านไปว่าสมควรอยู่ตรงไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรเราก็เกรงใจอยู่นะว่าผีสางนางไม้หรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับว่าเรื่องสถานที่ต่างๆอันนี้ก็ดูความเหมาะสมสถานที่แต่ละสถานที่ที่เราผ่านไปก็ไม่เป็นไรหรือว่าทุกคนก็ต้องมีเรื่องเหล่านี้ก็สิ่งแวดล้อมก็เข้าใจเราอยู่นะเข้าใจเราอยู่ว่ามนุษย์เราต้องมีก็คงไม่มีอะไรดูความเหมาะสมว่าสมควรตรงนี้นะแน่ตรงนี้มันต้นไม้ใหญ่เกินไปนะเอาตรงนี้กันแล้วกันอะไรตรงนั้นนะก็ดูความเหมาะสมพอสมควรนะก็อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราต้องมีนะก็คงตอบแค่นี้เนาะตอบแค่นี้ก็ควรจะไปแล้วก็กลัวจะเจ้าที่เจ้าทางจะไม่พอใจอะไรเนี่ยเราก็มีความเกรงใจอยู่นะแต่ว่ามนุษย์เราก็ต้องมีที่จะต้องผ่านสิ่งต้องไปต้องมีสิ่งเหล่านี้ต้องจะต้องมีการผ่านเรานะสิ่งเหล่านั้นไปผ่านป่าหรือผ่านบริเวณนั้นเราก็เอาความเหมาะสมว่าน่าจะตรงนี้ถ้าจะเหมาะที่ไม่น่าจะมีอะไรหรือว่ามีน้อยหรือว่ามีความที่เป็นไปได้ว่าตรงนี้เหมาะสมกว่าอย่างเงี้ยนะก็เลือกออกก็แล้วกันก็มาขอย้อนตรงที่ว่า เราอบรมมรรคเนี่ยเราจะอบรมยังไง
แล้วก็การที่เราอบรมมรรคนั้นน่ะการทำสมาธิมันคนละทางกันแต่เมื่อคนละทางแล้วเราจะเอามามีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมหรืออย่างไรเพราะมีสายเข้ามาอีกแล้วก็เอาสายก่อนเนาะสายมาจากสุพรรณโยมเล็กเจริญพรโยมธรรมสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมอยากถามพระอาจารย์ค่ะเพราะโยมฟังพระอาจารย์แล้วโยมก็ทำที่บ้านนะคะแต่พระอาจารย์เขาปวดขามากเลยอ่ะแล้วโยมเดินแล้วโยมก็ถ้าเกิด45 นาทีขึ้นไปแล้วมันจะปวดอย่างเงี้ยค่ะจะตั้งชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงโยมก็ทำไม่ถึงจะทำยังไงดีบางทีโยมก็ท้อเพราะความเจ็บปวดปวดมากเราก็นั่งก็ทำคืออิริยาบถทางกายเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะเดินจะนั่งจะนอนเราสนใจตรงที่อิริยาบถทางจิตว่าต้องอยู่ในกายเสมอเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ข้างนอกเนี่ยจะยังไงก็ได้อย่างเงี้ยนั่งโยมก็ทำค่ะเพราะว่าแต่ใจก็ไม่ค่อยอยู่นะคะโยมก็ต้องคอยบังคับใจตัวเองด้วยก็ต้องอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละก็อยู่ที่ใจของเราอย่างเดียวถึงแม้เราจะนอนอยู่เนี่ยทำไปเนี่ยพิจารณาตัวเองอยู่มันก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้วแต่เขาเอาไว้เพียงบทสุดท้ายเพราะนอนมันก็จะหลับเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ความปวดนี่มันจะเบาไหมคะคือร่างกายเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละนะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดมันแล้วแต่นะมันไม่ได้แต่คนอะคนเราเนี่ยถามว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเลยเขาก็ปวดอย่างเราก็มีเยอะแยะไปมันเป็นของเขาน่ะเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาเป็นเราต้องดูใช่ไหมคะเราก็เห็นเราก็ดำเนินทางของจิตเราอย่างเดียวไปทางที่เราอบรมอย่างเดียวเขาจะให้ว่าเอาตรงนี้ไปให้หายตรงนั้นมันไม่ใช่ท่านอย่างนั้นทีเดียวบางทีอาจจะหายได้ก็ได้บางครั้งอาจจะเบาลงบางทีอาจจะไม่เบาเลยก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่จะไปแก้ตรงนั้นได้ทีเดียวแล้วถ้าโยมนั่งทนอยู่อย่างนั้นอะโยมนั่งดูเขาว่าเขาปวดจะปวดไปถึงไหนอะไรเงี้ยตัวแล้วแต่เราเตระหนาว่าจะตั้งไว้ว่าเราตั้งนี้นะเพื่อจะปวดเราจะดูความปวดที่ว่ามันถึงไหนว่าเราจะตายเนี่ยปวดมากกว่านี้เราจะทำใจได้ไหมอะไรมันก็เป็นทดลองได้หมดมันเป็นอุบายหมดว่าเราจะทำยังไงมันได้หมดโยมจะตั้งไว้อย่างนั้นหรือไม่ตั้งอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่เราค่ะมันอยู่ที่เทคนิคหรือว่าอุบายของเราว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรฉะนั้นร่างกายมันก็เป็นของเขาโยมก็อยากจะปฏิบัติแบบอยากรู้ว่าร่างกายของเราอะไรอย่างเงี้ย อยากรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรก็มองไปดีตั้งตับไตเส้นพุงน้ำเหลืองก็มองไปเห็นว่ามีอะไรก็เห็นแล้วก็เป็นธรรมะอยู่แล้วนะกันเลือกเห็นไม่เห็นก็เขาเรียกว่าจินตนาการไปก่อนว่าตัวเราตับไตเส้นพุงอย่างนี้อย่างนี้เป็นอุบายไปความจริงก็เป็นการจินตนาการนั่นแหละนะแต่ว่ามันเป็นอุบายทำให้จิตเราอยู่กับตัวค่ะถ้าไม่จินตนาการก็นึกไม่ออกจะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรถือว่าบางทีโยมปวดมากโยมจะมากำหนดที่ดูลมที่ลมว่าพุทโธช่วยให้ความเบาของปวดตรงนั้นแต่มาไม่อยากให้ทำเลยนะไม่อยากให้ทำเพราะว่ามันจะปนกันมันจะมีจุดหมายคนละที่กันอยากจะให้เห็นตัวเองเป็นสุภะไปเลยเห็นเนี่ยปวดเป็นปวดไปเลยเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าปวดตรงนั้นเหมือนกับว่าเรากำลังโดนไฟไหม้อยู่นะตอนนี้กำลังอยู่ในเชิงตะกอนนะอะไรนึกไปอย่างนั้นเลยมันจะดีโยมเอาจิตไปไว้ตรงนั้นใช่ไหมคะตรงนั้นก็ได้ตรงอื่นก็ได้แต่ว่าให้เห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลยอย่างเงี้ยจะดีค่ะค่ะถ้าเราไปเอาลมหายใจนั้นโยมก็จะไปอยู่ตรงนั้นกายมันจะหายทันทีเลยมันจะเป็นสมาธิอีกแบบเหมือนเจ็บเยอะๆอะไรเงี้ยโยมก็พยายามสู้นะคะเราก็หาอุบายว่าเจ็บเนี่ยเรากำลังถูกไฟไหม้อยู่นะอะไรประมาณนี้เรากำลังตายเขาก็เราไฟไหม้อยู่เรานะคิดไปอย่างนั้นไปเลยเป็นอุบายหมดถ้าเราจะเอาเป็นอุบายมันก็เป็นอุบายถ้าเราไม่เป็นอุบายมันก็เป็นเจ็บมันก็กระสับกระส่ายนะดูที่เราหมดอยู่ที่เราหมดค่ะค่ะโยมถามแค่นี้นะคะสาธุนะสาธุกราบนมัสการค่ะสาธุนะเจริญพรเจริญพรก็พูดถึงว่าเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ว่าคราวนี้มรรคเนี่ยเราจะอบรมอย่างไรและสมาธิที่เราทำนิ่งเนี่ยไม่ใช่มรรคคราวนี้คนเราเคยทำสมาธิมาก่อนจะมีส่วนร่วมไหมสมาธินั้นก็มีส่วนร่วมอยู่บ้างเล็กน้อยนะ
เล็กน้อยหมายถึงว่าเล็กน้อยอย่างไรก็คือว่าสมาธิที่ลึกๆเนี่ยช่วยไม่ได้จะทำไม่ได้อบรมมรรคไม่ได้ต้องรอให้จิตเนี่ยออกมาก่อนออกมาริมๆตื้นๆเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารหมายถึงว่าตื้นๆแล้วจิตเริ่มคิดได้แล้วก็เท่ากับว่าเราออกจากสมาธิมาแล้วแทนที่เราจะปล่อยจิตออกไปทางตาหูเลยเนี่ยเราไม่ปล่อยเราก็อาศัยจังหวะที่ออกมานั้นจิตจะเริ่มคิดไปทางตาทางหูแล้วเราก็สลักไว้ไม่ให้ไปแล้วก็เอาจิตนั้นมาพิจารณาตัวว่าผมขนเล็บฟันหนังตัวเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นปฏิกูลบ้างเป็นอสุภะบ้างอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมรรคแล้วแล้วพิจารณาไปเรื่อยๆจนว่าเราจะเหนื่อยแล้วก็เข้าสมาธิพักไปโคจรอยู่แค่นี้เข้าสมาธิแล้วออกพิจารณาโคจรอยู่ที่นี้เอาเข้าสมาธิแล้วพิจารณาแล้วก็เข้าไปแล้วก็พิจารณาแต่ต้องพิจารณาประมาณ3ส่วนหรือ4ส่วนแล้วสงบแค่ส่วนหนึ่งพอทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะถ้าชอบสงบมากเนี่ยเขาเรียกว่าติดสมาธิการก้าวหน้าจะไม่มีการที่เรามาพิจารณา4หรือ3หรือ4ส่วนเนี่ยมันจะก้าวหน้านะการก้าวหน้าอยู่ที่การพิจารณาไม่ใช่การนิ่งของจิตพระเอิญมีสายก็มาเอาสายก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายสายมาจากเพชรบุรีโยมสะอิ่งเจริญพรโยมสวัสดีครับเป็นสักการณ์เจริญพรเจริญพรอยากจะถามพ่อว่าเป็นคารวะแบบว่าเอาคัดจุ่มเลยจะได้ครับครับยังไม่ชัดเจนโยมอะไรนะแบบว่าเป็นคารวะเนี่ยปฏิบัติขันเอาแบบว่าขั้นสุดเลยจะได้หรือเปล่าครับ คือคารวะเนี่ยขั้นสูงสุดเลยเนี่ยรเราอยู่ที่ความเพียรของเราและคารวะเนี่ยจะมีความเพียรได้ไหมมันอยู่ตรงนี้ถ้าเพียรได้เนี่ยมันก็ได้อยู่หมดอยู่แล้วถ้าเราเป็นผู้ไม่เพียรมากเนี่ยยังไงก็ได้ยากไม่ใช่ว่าการไปนิพพานนี้เป็นของนักบวชอย่างเดียวคารวะก็ไปได้นักบวชก็ไปได้แต่ต้องมีความเพียรและคารวะเนี่ยมีงานมีการมากเนี่ยเขาจะเพียรอะไรมากมาทุ่มเทตรงนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้ทำงานเลยนะแล้วเขาจะทำได้หรือเนี่ยมันมีปัญหาว่าเขาจะมีเวลาให้ไหมถ้ามีเวลาให้ไม่มากเนี่ยเขาก็ไปยากแต่นักบวชเนี่ยมีเวลามากอยู่แล้วท่านไปได้อยู่แล้วแต่ว่านักบวชจะทำไหมก็อีกเรื่องนึงแหละมันก็อยู่ตรงที่ว่าทำให้มากเท่านั้นเองครับนะเรียกว่าจะไปปฏิบัติที่วัดกับอยู่ที่วัดแต่เป็นเพศพระว่าเป็นพระก็ที่วัดหรือที่บ้านที่ไหนก็ได้ขอให้ทำเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่วัดไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่ป่าอยู่ที่ว่าเราทำอยู่ที่บ้านเราทำที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดเนี่ยถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นครับนะมันอยู่ที่เราทำและมีเวลาให้เท่านั้นเองก็ไปได้ได้อืมนะได้ครับมีอย่างอื่นดีไหม คงไม่มีเนาะคือคารวะเนี่ยสามารถจะทำได้ก็คือปิดบ้านทำนะปิดบ้านทำนะทีนี้เราจะปิดบ้านทำเนี่ยคารวะจะเอาอะไรจะเอาอะไรมาเลี้ยงตัวเองซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าคับแคบไงว่าคารวะเนี่ยนอกจากปิดบ้านทำก็คือคนที่มีอายุมากขึ้นลูกหลานทำงานแทนแล้วเราอยู่บ้านเฉยๆหรือคนที่เกษียณแล้วอายุราชการหมดแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็มีเวลาว่างถ้าคนทำงานทั้งวันแล้วก็จะหวังมรรคผลนิพพานเป็นไประยะหักนะเวลามันไม่พอ เวลาส่วนใหญ่นี่ไปสนใจข้างนอกแล้วเราจะไปนิพพานคงเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าเพศภาวะเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะไปแต่ถามว่าประตูนั้นปิดอยู่ไหมไม่ได้ปิดแต่ว่าพันธนาการที่ตัวเองผูกมัดไว้เนี่ยไม่สามารถจะไปประทางประตูนั้นได้เขาเรียกว่าเหมือนกับคนเราถูกล่ามโซ่แข้งโซ่ขาโซ่แล้วก็น้ำหนักของสิ่งที่ล่ามนั้นพลุงพลังแล้วตัวเองจะเดินทางไปสู่จุดหมายเนี่ยมันเดินยากเดินช้ามันเดินไม่ไหวนั่นเองนะพันธนาการมันเยอะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากจังหวัดภูเก็ตโยมจีละวันเจริญพรโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมได้ฟัง
ค่ะโยมได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเรื่องราคะโทสะโมหะเป็นไงบ้างโมหะนี่เป็นเชือกที่ยาวที่สุดเลยเจ้าค่ะใช่แต่ยากมากเพราะมันเป็นกิเลสชั้นละเอียดชั้นละเอียดมีสองชั้นชั้นล่างบนชั้นบนด้วยค่ะแต่เมื่อคืนโยมต้องใช้หูชั้นในฟังนะเจ้าค่ะเพราะท่านเทศธรรมะชั้นสูงที่ต้องใช้ปัญญาในการฟังเจ้าค่ะทีนี้โยมมีคำถามการที่เราพิจารณากายนะเจ้าคะคือตอนเรายังมีลมหายใจเราก็พิจารณาได้ทั้งภายนอกและภายในถูกไหมคะได้คือเราไปได้ตลอดแต่ถ้าเป็นจิตสุดท้ายของเราเนี่ยเราควรเอาจิตไปเกาะไว้ที่กายนอกหรือกายใน นะคะเพื่อที่จะให้พ้นจากอาบายค่ะคือทั้งนอกทั้งในนั่นแหละนอกก็หมายถึงแค่ผิวหนังนะในก็คือตับไตไส้พุงไปมังสังเนื้อนาหารูเอ็นไปนอกสุดก็คือผิวหนังสุดเราสุดรอบเขาเรียกว่าสุดรอบก็คือที่สุดก็คือนอกก็คือตัวหนังเรานั่นเองเลยกว่านั้นไปไม่ได้แต่นี่ว่าตรงนี้อยู่ที่ว่าอินทรีย์ของแต่ละคนอบรมได้แค่ไหนนะแต่ความจริงแล้วการเห็นแจ้งต้องเห็นทั้งล่างเลยไม่มีส่วนไหนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นไม่มีอันนั้นคือหมายถึงว่าคนที่ปิดอบายได้เนี่ยก็คือว่าเห็นแจ้งไปหมดแล้วแต่ให้เราเห็นแจ้งบางส่วนเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่เพราะมันหลุดได้ง่ายกว่าไม่เหมือนการแจ้งทั้งหมดมันจะหลุดได้ยากขึ้นเราก็เร่งๆหน่อยก็แล้วกันตรงนี้เพราะว่าการเห็นน้อยเนี่ยมันมินเมย์เหมือนกับว่าเราเกาะตะลิ่งน้อยเนี่ยเกาะซากหญ้าอันเล็กน้อยเนี่ยมันคอยจะหลุดมือถ้าเราเกาะตะลิ่งที่มันมีความเหมือนกับว่าเราลอยอยู่ในถูกพัดพาอยู่ในกระแสน้ำเนี่ยเราก็คว้าอะไรที่มันจะคว้าได้ก็คว้าข้างตะลิ่งทีนี้ตะลิ่งของเราเนี่ยมันมีหญ้ามีอะไรมันยังทำให้เราถอดดึงเราดึงแล้วมันถอนได้เนี่ยมันหลุดได้เนี่ยเราก็หาสิ่งที่มันคงกว่านั้นก็คือเราจะต้องขึ้นจากน้ำให้ได้ถ้าขึ้นจากน้ำให้ได้เนี่ยการพัดพาเราก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงไปเนี่ยเข้าใจค่ะโยมเคยลองเข้าไปในทั้งฌานและญาณ นะเจ้าคะสมาธิที่ได้จากญาณจากฌานนะคะจะเหมาะสำหรับการพักใจเท่านั้นค่ะเวลาใจเราเหนื่อยจากทางโลกแต่ถ้าจิตที่มีพลังมันจะเข้าไม่เข้าไปพักนะเจ้าคะจิตมันจะเกาะอยู่กับกายค่อนข้างจะแน่นด้วยตรงนี้เป็นเพราะว่าเราหนักไปทางญาณมันก็มีที่เกาะแน่นอยู่แล้วอันนั้นเราจำเป็นจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ฌานนั้นนะมันแน่นคนละที่กันแน่นคนละที่นั่นแน่นลึกนี่แน่นตื้นค่ะแน่นลึกสังเกตได้จากการเวลาเราอุทิศบุญกุศลนะคะมันเหมือนมันจะสงัดมากเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วโยมเชื่อว่าบุญกุศลนั้นถึงวิญญาณที่โยมอุทิศให้เพราะเขาทยอยเข้ามาขอบคุณโยมอยู่บ่อยๆค่ะว่าขอบใจนะที่อุทิศบุญมาให้ได้รับแล้วช่างมีเมตตาเหลือเกินเขาก็ทยอยมาบอกอยู่บ่อยๆเจ้าค่ะก็แสดงว่าถ้าสมาธิเราแน่นมันก็เหมือนสายโทรศัพท์ที่ไม่มีเสียงรบกวนถูกไหมคะถูกต้องเพราะว่าสมาธิเราแจ่มใสมันมากก็คือแจ่มใสขึ้นสมาธิเราน้อยก็พร่ามัวมันก็เป็นได้นะก็สายก็แทรกแซงสายก็ไม่ชัดเสียงก็ไม่ชัดนะราคะกับโทสะนี่หายไปเลยนะเจ้าคะราคะโทสะนี่ดับพร้อมกันโยมเพราะว่าราคะดับโทสะก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเป็นคู่กันคู่กันถึงเรียกว่าถึงพระอนาคามีเนี่ยราคะกับโทสะต้องดับพร้อมกันแต่ยังไงหายยังไงเนี่ยเราอย่าชะล่าใจว่าตราบใดจิตเราหลุดอยู่นั้นโอกาสที่จะเกิดก็มีอยู่อย่านอนใจว่าเขาหายเพราะจิตไม่หลุดแล้วเนี่ยยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่เลยถ้าจิตหลุดอยู่เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสออกมาเท่านั้นเองเราไม่ให้โอกาสเขาเท่านั้นเองดังนั้นเราอย่าชะนอนใจว่าหมดแล้วเพราะว่าจิตเราหลุดอยู่เนี่ยชื่อว่าเขามีแน่แต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสที่จะโผล่ให้เราเห็นเท่านั้นเองค่ะอาจจะโผล่ขึ้นมานิดๆแต่มันไม่พัฒนาก็นั่นแหละเพราะว่าเราถูกเขาเรียกว่าตัดเสบียงลำเลียงมันไม่มากแล้วมันก็เลยอ่อนแอลงเราตัดจิตบ่อยๆนะตัดเนี่ยมันไม่ได้อาหารมันไม่ได้อาหารมันก็อ่อนแอลงแต่มันยังไม่ตายสนิทมันแค่อ่อนแอนะแต่โมหะนี่ยากมากค่ะก็โมหะก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปตามลำดับอีกหน่อยมันก็ไม่เหลือเหมือนกันค่ะ
ข้าใจแล้วค่ะอืค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสาธุนะสาธุให้กำลังใจทำต่อไปครับขอการครับขอขาดับจากกรุงเทพโยมแดงได้ฝากคำถามว่าขณะปฏิบัติเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วต้องใช้คำบริกรรมร่วมด้วยไหมครับไม่ต้องนะโยมคำบริกรรมไม่ต้องโยมการเห็นโครงกระดูกนั้นไม่พอหรอกเขาต้องเห็นครบอาการ32แต่เพียงว่ากระดูกนั้นเป็นอุบายแรกหรือเป็นอุบายของเหล่าที่เรารักษาได้ยังมีอีกเยอะที่เรายังเห็นก็คือทั้ง32ฉะนั้นเราเห็นอุบายเห็นกระดูกนั้นเป็นการเห็นด้วยเริ่มแรกของอุบายเราแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองยังและไม่ต้องใช้คำบริกรรมแต่ใช้คำว่าพิจารณาคำบริกรรมเนี่ยมันต่างกันนะบริกรรมว่าอธิกระดูกเนี่ยมันคนละอย่างกันแต่เราพิจารณาไปว่ากระดูกเราเนี่ยโครงมนุษย์เรานี่มีโครงกระดูกเนาะถ้าไม่งั้นเราก็เดินไม่ได้นั่งไม่ได้ยืนไม่ได้เพราะโครงกระดูกเหมือนโครงสร้างต่อไปเนี่ยเนื้อหนังของเราก็หุ้มห่อโครงกระดูกไว้มีเอ็นมีนั่งมีเอ็นมีเนื้อมีอะไรต่างๆประกอบทุกอย่างต้องเห็นทั้งหมดเลยมันเป็นการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกอย่างนั่นเองให้พิจารณาไม่ใช่คำบริกรรมนะก็มีสายเข้ามาขอการครับสายมาจากสุพรรณโยมเตี้ยเจริญพรโยมอาทุกค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรจ้ะหนูมีเรื่องจะถามนะคะคือว่าเราปฏิบัติสติปัฏฐาน4อยู่แต่ว่าเราไม่ได้ฌานนะคะเราสามารถไปพระนิพพานได้ไหมได้โยมเพราะว่าฌานนั้นไม่ใช่ไปนิพพานฌานนั้นเป็นของเสริมฉะนั้นนิพพานเนี่ยไม่ต้องมีฌานก็ไปได้อยู่แล้วเพราะว่าเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆจนถึงพระอนาคามีแล้วก็ไปถึงพระอรหันต์เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านฌานเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติโยมเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นนิพพานเลยทีเดียวส่วนฌานที่เขาทำขึ้นมานั้นเป็นแค่เสริมเราจะเสริมก็ได้ไม่เสริมก็ไม่มีปัญหาเพราะว่านิพพานเราได้อยู่แล้วนะหลวงพ่อคะบางครั้งหนูคือว่าหนูมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีคือหนูป่วยค่ะแล้วก็ได้ว่าคือนี้ว่าลูกก็ไม่จัดทำงานแล้วแต่ว่าบางครั้งน่ะเราถ้าเกิดเราไม่ทำเราก็ไม่มีกินไม่มีใช้เงี้ยค่ะจะถามว่ายึดจิตน่ะมันยึดติดไหมมันไม่ยึดติดแล้วแต่ว่าบางครั้งมันต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็กังวลว่ากลัวว่าเวลาวันหนึ่งถ้าเกิดเราคือจิตมันจะต้องไปจากลูกนี้แล้วหนูไม่อยากกลับมาเจอแย่ว่ามันทุกข์มากก็ครั้งฟุ้งครั้งเพราะก็มันก็เห็นใจอยู่นะว่าคารวาสนะเงินทองก็ต้องใช้แล้วก็เลี้ยงดูตัวเองก็ต้องมีแล้วไหนเราจะทำความเพียรก็เห็นใจอยู่เอาเป็นว่าเราก็หนักปฏิบัติไปก่อนส่วนจะกินจะอยู่หรืออนาคตที่จะนั่นเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะอยู่ในเพศคารวาสแล้วก็ออกบวชก็ไม่มีปัญหาเป็นแม่ชีเป็นนักบวชจริงไปก็ไม่เป็นไรถือว่าเราอยู่ไปก็ไม่รู้จะทำงานไปเพื่ออะไรจริงอยู่เราหาไปแล้วก็เราก็ต้องทำเราก็ไม่ได้อะไรเราจะออกบวชโยมก็มีทางไปอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราจะเอามรรคผลจริงๆก็ไปทางนี้แต่ถ้าเราจะทำไปลักษณะว่าหาเลี้ยงดูไปตัวเองเนี่ยมันก็ต้องแบ่งสัดส่วนของการไปทางโลกบ้างทางธรรมบ้างมันก็จะอยู่ที่ความด่าช้าหรือความที่เราจะได้อะไรกับโลกมันก็ต้องคิดโยมเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วก็เราก็ต้องตายเมื่อตายแล้วได้อะไรเราก็คือเราคิดว่าเราจะอยู่ทั้งโลกต่อไปนานๆเนี่ยเราจะอยู่ได้อย่างนั้นไหมหรือจะออกบวชไหมเงี้ยออกบวชเราก็ได้ไปทางนิพพานเลยก็ต้องไม่ต้องการที่ธรรมะอาชีพอย่างนั้นก็เป็นนักบวชก็สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้อยู่แล้วนะทางชาวบ้านเขาก็ให้อนุเคราะห์อยู่แล้วว่าเขาก็ได้บุญจากเราที่เราบวชมรรคหวังมรรคผลนิพพานค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อสาธุคือสุดท้ายของคนเราเนี่ยทำไปเนี่ยไม่อยากบวชอยากออกบวชเพราะเราเห็นตัวเองมากๆแล้วอยากจะบวชฉะนั้นการบวชนั้นก็เป็นทางออกแล้วก็ชาวโลกก็เลี้ยงดูเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยบวชเพื่อความพ้นทุกข์ก็ชาวโลกก็จะได้บุญกุศลจากเราด้วยแล้วก็ชาวโลกก็ได้บุญเราก็ได้อาศัยข้าวน้ำของชาวบ้านหรือว่าชาวโลกนั้นไปสู่มรรคผลนิพพานก็คือเลี้ยงดูไปเพื่อปฏิบัติธรรมเราก็ได้เขาก็ได้แต่ว่าบวชต้องทำจริงนะทำจริงแล้วก็ได้จริงนะก็อันนี้ก็เป็นทางออกนะถ้าเราศรัทธาจริงๆก็
ย้อนไปถึงคำย้อนไปสู่ธรรมะที่พูดค้างไว้เมื่อกี้ว่าอาการที่เราจะอบรมมรรคเนี่ยก็มีอยู่สองกรณีว่าคนที่เคยทำสมาธิมาแล้วและจะอบรมมรรคจะทำอย่างไรและสมาธิที่เราทำมาแล้วนั้นจะมีส่วนช่วยได้ไหมหรือว่าจำเป็นต้องมาใช้ไหมหรือว่าไม่จำเป็นความจริงแล้วเนี่ยมีส่วนช่วยได้บ้างนิดหน่อยนะจะเอามาทั้งหมดก็ไม่ได้เปรียบเหมือนว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเราแค่ใช้เงินร้อยเดียวแต่ว่าสมาธิของเราเนี่ยเราหาเงินเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าพิจารณาตัวเนี่ยแค่ร้อยเดียวพอมันเป็นการใช้นิดหนึ่งนะไม่ใช่มากอะไรฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องรอให้จิตเนี่ยออกมาจากสมาธิก่อนตอนที่เข้าไปในสมาธิยังทำอะไรไม่ได้เออมีสายเข้ามาอีกแล้วขอโอกาสครับจากสงขลาเป็นพระคุณเจ้านะครับ นมัสการครับนมัสการครับไอ้ธรรมะสอนดีไอ้ดูทางทีวีนี่ออกทางวิทยุเนี่ยอ๋อทางวิทยุด้วยแล้วก็ทีวีด้วยนะคือจะคู่โทรมาแล้วแต่ว่าติดโทรไม่เข้าสายไม่ได้ทีนี้พอดีให้ผู้หญิงเขาจดคำที่เขาถามแล้วหลวงพ่อบอกจำไม่ได้คำนี้แปลว่าอะไรเนี่ยคำว่ากรัชกายกรัชกายเนี่ยอ่านให้เต็มๆว่ากรัชกายคำนี้มันเผื่อไปหน่อยทีนี้เลยเปิดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554เนี่ยก็แปลว่าอย่างนี้กรัชกายแปลว่าร่างกายเท่านั้นเองไงกรัชกายแปลร่างกายทีนี้ก็มาแยกศัพท์ก็มาแยกศัพท์อีกทีหนึ่งคำว่าเกาะกะตัวกอนี่แปลว่าน้ำกะแปลว่าน้ำทีนี้บวกระชะระชะแปลว่าทุลีระชะแปลทุลีทีนี้จะกู้พระที่อ่านระคำเดียวไม่มีชะเลยตกไประชะแปลว่าทุลีทีนี้บวกกายกายก็แปลว่ากายเพราะฉะนั้นสามคำนี้กะรัชกายก็แปลว่ากายที่เกิดจากทุลีในน้ำกายที่เกิดจากทุลีในน้ำกายที่เกิดจากทุลีในน้ำก็รบกวนหลวงพ่ออีกทีนะหลวงพ่อคนดีตะคู่เสียงมันไม่ออกได้แล้วได้ออกแล้วตอนนี้เสียงมาแล้วคือถ้าแปลง่ายๆก็คือร่างกายนั่นเองอย่างมันมั่วได้ก็คือร่างกายนั่นเองคือร่างกายคือร่างกายนั่นเองครับก็ขอบคุณครับที่ได้แปลมาให้นะเพราะว่าคำนี้เนี่ยก็เคยคุ้นหูนะแต่ว่ามันไม่คุ้นตาเท่าไหร่แต่ว่าคุ้นหูเคยได้ยินนะก็เลยว่าเราก็ไม่ได้เรียนบาลีมาโดยตรงเนาะก็เลยว่ามันก็เราก็ยังจำไม่ได้แต่ว่าคับคล้ายคับขาแล้วท่านได้มาแปลให้ก็ถือว่าเป็นความแปลให้กระจ่างว่ากรัชกายหรือว่ากรัชกายก็แปลว่าร่างกายกันแล้วกันเนาะเป็นธาตุดินของธาตุดินธาตุน้ำรวมกันก็แล้วกันก็ตามนี้ก็แล้วกันเนาะก็ขอบพระคุณนะครับที่ได้แปลออกมาก็อย่างที่บอกนะว่าพจนานุกรมก็มีมากนะเราก็ไม่ได้เรียนโดยตรงแต่ว่าคำบางอย่างเราก็จำไม่ได้นะเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นนักจำเหมือนกันแต่พื้นมากจะเป็นนักธรรมมากกว่านักธรรมกรรมฐานมากกว่าส่วนบาลีเราก็พอมีบ้างนะแต่ไม่มากนักก็อาจจะเป็นการที่แปลไม่ได้กระจ่างนะก็ได้มาแปลช่วยรายการก็ถือว่าเป็นทางออกของการที่เราได้ยินคำต่างๆก็แปลว่าร่างกายกันแล้วกันบางครั้งก็อ่านไปตามภาษาที่แต่ละคนอ่านบางครั้งก็กรัชกายนะกรัชกายอย่างเงี้ยแต่ก็ใกล้เคียงกันนะภาษาบาลีนะก็แล้วแต่คนอ่านว่าจะอ่านแบบไหนบางครั้งอ่านผิดอ่านถูกก็คนก็มีพื้นฐานต่างกันไปเนาะก็พูดถึงเมื่อกี้ว่าการที่เราจะเดินเราจะเริญมรรคเนี่ยคนที่ทำสมาธิมาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยสมาธินั่นแหละเป็นบาดฐานของการวิปัสสนาแต่เป็นบาดฐานเนี่ยเราใช้นิดเดียวนะใช้นิดเดียวไม่ได้ใช้มากเหมือนกับว่าเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมาเป็นแสนเนี่ยเป็นล้านเนี่ยเราใช้แค่ร้อยเดียวนะก็คือว่าตอนที่เราออกจากสมาธิมาเนี่ยจิตเราจะเริ่มคิดไปทางตาทางหูจมูกเรื่องกระจายเราก็ฉวยโอกาสตรงนั้นให้มาคิดพิจารณาร่างกายเราตราบใดจิตยังไม่คิดเนี่ยยังคิดไม่ได้เพราะจิตอยู่ในสมาธิลึกๆเนี่ยมันคิดไม่ได้เรายังทำอะไรไม่ได้นะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเรายังอบรมมรรคไม่ได้เมื่อเราออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเราก็เอาจิตเนี่ยมาพิจารณาตัวเราให้เห็นตัวเองแจ้งนั่นก็หมายถึงว่าเราใช้สมาธินั้นมาพิจารณากายก็คืออบรมมรรค
แล้วระหว่างที่เราพิจารณาตัวเรามากๆเหนื่อยก็เข้าไปในสมาธิแล้วก็หายเหนื่อยก็เข้ามาพิจารณาเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่าง2ตำแหน่งนี้ที่อยู่นี้เท่านั้นไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สามารถจะไปนครนิพพานได้ถามว่าตอนที่เราออกสมาธิมาเนี่ยเราพิจารณาตัวได้เนี่ยเพราะว่าเชื้อของสมาธิเวลาออกมามันยังค้างอยู่เมื่อค้างอยู่มันก็ทําให้จิตเราประคองง่ายมันไม่เหมือนว่าเราไม่ผ่านสมาธิมาเลยเนี่ยมันจิตมันดิดไปหน่อยทําให้เราประคองยากแต่ยังไงก็นิสัยนี้อุปนิสัยนี้ก็สามารถที่จะใช้สมาธิมาร่วมได้ก็คือร่วมนิดเดียวก็สามารถจะไปมรรคผลนิพพานได้ส่วนนิสัยหรืออุปนิสัยอีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าใช้ปัญญาเลยอันนั้นจะอธิบายต่อไปตอนนี้มีสายเข้ามาเนาะขอการข่าวสารจากกาญจนบุรีเจริญพรโยมสวัสดีค่ะเจริญพรเจริญพรอยากจะถามว่าว่าไงเอ่ยอยากจะถามว่าการปฏิบัติธรรมนะฮะแต่ว่าดิฉันเนี่ยปฏิบัติธรรมมามันเห็นแต่แสงอะแสงมาตรงข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้เลยค่ะก็มันเป็นสมาธิฌานนะโยมแสงก็เป็นแสงมันก็ตันอยู่แค่นั้นแล้วก็รับรู้ไว้รับรู้ไว้แต่เรามาพิจารณากายดีกว่ามันจะดีกว่านะตรงนั้นประมาณว่ามันก็อยู่แค่นั้นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสเราอะไรเลยแสงก็คือแสงออกมาเราก็มีกิเลสเหมือนเดิมเรารับรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าไว้ก็แล้วกันเนาะมีอะไรถามอีกไหมอยากจะถามว่าเราทำยังไงฮะถึงจะให้ผ่านแสงไปได้มันจะผ่านหรือไม่ผ่านโยมมันคอยจะตันทางเส้นนี้เนี่ยมันเป็นฌานโยมก็บอกแล้วว่าฌานถึงจะมากกว่านี้ลึกกว่านี้เดี๋ยวก็เธอทางตันยังไงเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นเหมือนกันมันเป็นสมาธิธรรมดานะโยมมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะมาเลิกละกิเลสอะไรมันนิ่งไปแค่นั้นแหละนะมันไม่รู้เหตุอะไรนะค่ะก็มีครับขอโอกาสครับอันนี้ค่ะขอขอบพระคุณขอนมัสการดานะคะสาธุสาธุสาธุแล้วก็ที่มีโยมฝากคำถามจากจังหวัดตากโยมเที่ยงได้ฝากคำถามว่านั่งพุทโธจะได้ไหมถ้าหวังสำเร็จหรือพิจารณากายเทนจึงจะสำเร็จครับคือก็พุทโธเนี่ยเราหวังอะไรหวังให้จิตรวมเมื่อจิตรวมเราได้อะไรก็ได้ความนิ่งที่สุดนิ่งลงไปก็เรียกว่าเป็นฌานทีนี้เมื่อเป็นฌานแล้วเนี่ยยังไม่สามารถจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะไม่รู้แจ้งกายนี้เราก็ต้องมาอบรมมรรคอีกทีก็คือว่าเราจะต้องรอให้จิตถอยออกมาแล้วก็เริ่มมาพิจารณาร่างกายอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นั้นอีกทีนึงแล้วถึงจะไปมรรคผลนิพพานได้จะต้องผ่านกายนี้ก่อนถ้าไม่ผ่านกายนี้ไปมรรคผลไม่ได้นะฉะนั้นพุทโธเนี่ยหมายถึงว่าทำให้เกิดฌานแต่การเห็นกายนี้มันเป็นทำให้เกิดญาณฉะนั้นเราต้องมีทั้งฌานและญาณ มันใช่ว่าไปทางใดทางหนึ่งได้มันต้องไปทั้งคู่นั่นแหละนะแต่ว่าเราจะต้องเห็นกายอยู่ดีนะไม่เห็นกายก็ไปไม่ได้นะก็สายต่อไปขอการกับสายต่อไปจากจังหวัดร้อยเอ็ดโยมสาเจริญพรโยมนมัสการค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะจะรายงานการปฏิบัตินะคะน่าพอดีก่อนนี้ดูกายที่เป็นอสุภะสาเก้านะคะพอดูนานไปนานไปมันก็จะเป็นร่างจริงพอเป็นร่างจริงพอเป็นร่างจริงพอนานนานไปมันยังไงมันก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นแต่ก็ไม่ได้สนใจก็เสียจิตเสียที่ใจพอตอนหลังมารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ไม่เคยเป็นเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือตัวปัญญาทำงานตัวปัญญาทำงานมันก็จะไล่ไปตามสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ที่เราเคยผ่านมาคือสัญญามันสภาวะธรรมตรงนั้นเกิดขึ้นปุ๊บแล้วตัวสัญญาตัวนั้นที่มันมาตรงกับสภาวะธรรมก็จะโชว์ตัวขึ้นมาโชว์ตัวขึ้นมาก็คือมันก็จะมาเทียบเคียงเสร็จปุ๊บก็จะอย่างนี้ป่ะอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นไปนี้มันเขาก็จะทำงานของเขาไปเสร็จทุกพอจบตรงนั้นเขาก็เสร็จจบแล้วเขาจะพอมีเหตุและปัจจัยตัวใหม่เขาก็จะไปคว้าเอามาใหม่แล้วก็จะเกิดเป็นเหตุการณ์ซับตอนแรกก็ไม่มากพอตอนเขาไปอบรมนานๆเขากรรมฐานยาวๆมันก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆจนเหนื่อยจนสมองเรานี่เหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บก็จะ
จะพักสมาธิหรือไม่ก็จะหลับหลับก็คาภาพไว้ก็พิจารณากายเหมือนเดิมก็คือคาภาพไว้ให้รู้กายเพราะตอนหลังมาหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นว่าเออมันเราจะเห็นหมดเลยไอ้ตัวพวกที่เป็นแบบคล้ายๆว่าตัวไหนมาจากไหนไอ้ตัวกิเลสต่างๆเหตุยังไงมาจากไหนยังไงมันก็จะไล่เรียงกันไปเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันไปจบจุดพอเราไล่ไปเรื่อยๆมันจะรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปมาจากจิตเราตัวเดียวทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันก็จะไปจบที่นั่นทีเลยมันก็จะไปจบที่นั่นแล้วมันจบที่นั่นก็คือเราไล่หาแล้วมันไปจบที่นั่นมันก็จะคล้ายๆว่าสิ่งพวกนี้มันก็จะหายไปแล้วตัวใหม่ก็เข้ามาให้พิจารณาก็หายไปเรื่อยๆเป็นลักษณะเดิมเดียวกันเนี่ยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่า ได้รู้ยังไม่ใช่โยมยังไม่ใช่ใช่ค่ะมันจะเกิดเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาพูดจบก่อนแล้วจะฟังทางทีได้ก็เลยคือเพิ่งจะออกจากกรรมฐานเลยเพิ่งจะได้สบโอกาสเจอท่านก็เลยไม่รู้ว่าทำผิดหรือทำถูกหรือว่าผิดยังไงก็เลยอยากจะถามว่าจะเดินยังไงต่อผิดยังไงถูกยังไงแล้วเดินยังไงต่อนะแค่นี้นะคะท่านจากมรดกการค่ะสาธุนะก็เป็นคำถามที่ดีมากนะเป็นคำถามที่ดีมากก็คือว่าตอนแรกเนี่ยโยมเข้ามาถูกแต่พิจารณาอสุภะต่อมาเนี่ยอสุภะนี่เริ่มหายก็กลายเป็นร่างจริงนั่นคือสเต็ปของเขาแนวทางของเขาอยู่แล้วนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอสุภะเนี่ยเป็นร่างเริ่มแรกที่เรามาเป็นอุบายสุดท้ายร่างอสุภะก็จะหายไปกลายเป็นร่างแท้ๆของเราร่างจริงร่างจริงนี้จะไม่หายเราจะทำไปถึงโน่นพ้นทุกข์เลยจะไม่มีการหายการเห็นร่างจริงของเราก็เรียกว่าความจริงเป็นยังไงให้เห็นตามจริงนั้นเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะคราวนี้เมื่อเห็นร่างจริงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโยมจะให้ความสนใจไปที่จิตมากกว่าตอนหลังนี้ทีแรกโยมเราสังเกตไปว่าโยมพิจารณาอสุภะป่าช้าก้าวก็ดีพิจารณาร่างจริงเริ่มมาเป็นร่างจริงก็ดีเนี่ยโยมอาศัยน้ำหนักของจิตหรือการสนใจของจิตนั้นไปที่กายเนี่ยประมาณ4ส่วน3ส่วนสนใจที่ทางจิตนี่แค่ส่วนเดียวน้ำหนักของทั้งหมดของการกระทำลงที่อสุภะแต่เมื่อโยมกายมาเป็นร่างจริงแล้วเนี่ยแล้วก็เลยจากนั้นมานิดหนึ่งเนี่ยโยมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนขั้วให้น้ำหนักไปที่จิตเนี่ย3ส่วนเลยแล้วให้กายแค่ส่วนเดียวทำให้จิตเนี่ยคว้าอารมณ์ไม่หยุดเลยคณิกายจากเห็นกายกลายเป็นรู้กายซะไม่ใช่เห็นเปลี่ยนจากรู้จากเห็นเนี่ยมาเป็นรู้เราจึงทรงภาวะนั้นแล้วก็อารมณ์ก็เข้ามาอย่างนี้อาตมาถึงบอกว่าไม่ใช่แล้วมันเป็นทางที่ว่าโยมไม่ได้ลุกเหมือนเมื่อก่อนการที่ให้น้ำหนักทางกายของเราเนี่ยต้อง3หรือ4ส่วนแล้วโยมจะไปได้ไกลเลยโยมไม่ต้องสนใจอารมณ์เหล่านั้นว่าคิดแล้วก็จบที่จิตโยมไม่ต้องไปตามจิตโยมตามจิตมากเกินไปแต่ไม่ได้สนใจทางกายว่ากายเจริญยังไงฉะนั้นโยมให้น้ำหนักผิดด้านแล้วนะที่แรกนะให้น้ำหนักทางกายเนี่ย3หรือ4ส่วนให้จิตนี่ส่วนหนึ่งนั่นถูกอยู่แล้วแต่ตอนหลังนี่เปลี่ยนขั้วไปหนักที่จิต3หรือ4ส่วนหนักที่กายแค่รู้ไม่ใช่เห็นแล้วมันก็เลยมีอาการนี้ออกมาฉะนั้นโยมอย่ากลับขั้วโยมต้องทำเหมือนที่แรกให้โยมตัดอารมณ์ทั้งหมดว่ามันคิดอะไรไม่ต้องวิเคราะห์มันทั้งสิ้นตัดเลยแล้วก็เห็นร่างกายเป็นอสุภะต่อไปตอนนี้มันไม่เป็นอสุภะแล้วเป็นร่างจริงแต่ให้เห็นร่างจริงนั่นแหละไม่เอาอสุภะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเลยมาแล้วก็ให้ร่างจริงนะให้ชัดให้แจ้ง3ถึง4ส่วนให้จิตเนี่ยแค่ส่วนเดียวพอแล้วโยมจะเข้าล็อกแล้วจะก้าวหน้าต่อไปตอนนี้โยมเปลี่ยนด้านมันก็เลยทำให้เป๋แล้วก็อารมณ์ที่เกิดนั้นก็เรียกว่าเป็นกุศลวิตกเป็นกุศลวิตกเหมือนจะเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฟุ้งซ่านมากกว่าที่จะเป็นธรรมะที่สงบระงับเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งไปภายนอกไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของการเห็นกายถ้าเห็นกายมันจะดับทันทีเลยนะเอาใหม่ไม่เป็นไรทุกอย่างมีประสบการณ์แล้วก็สิ่งเหล่านี้จะสอนให้เรารู้ว่าข้อดีข้อเสียถึงเราจะดีได้เนี่ยเราต้องผ่านเสียเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทางผ่านทุกคนต้องเจอยังไงรายงานมาผลมาเป็นระยะก็แล้วกันเนาะสายอื่นรออยู่เนาะครับสายต่อไปจากจังหวัดนนท์โยมสมศักดิ์เจริญพรโยมสวัสดีครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรผมอยากถามว่านั่งอสุภะนี่นะนรู้
นั่งถึงขนาดว่าผมเคยนั่งถึงทำนองว่ามันเห็นแสงไฟนะแล้วผมก็เคยหลุดเข้าไปในสมาธิผมก็เลิกนั่งพอเลิกนั่งเสร็จแล้วเราก็เอ้ยผิดแล้วนี่เพราะไอ้สมาธิตัวเนี้ยพุทโธตัวนี้ผมเลิกนั่งมา10กว่าปีแล้วเพราะว่านั่งแล้วมันติดมันไปจนสมัยก่อนนั่งจนจิตมันหลุดได้แล้วรู้สึกไปไม่ได้ผมก็เลิกนั่งเลิกนั่งเสร็จแล้วตอนนี้มาเห็นหลวงพ่อสอนผมก็นั่งไปมันก็ดีเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้มันนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเห็นแค่แสงไฟไหนเวลาจะนึกถึงร่างกายตัวเรานะรู้สึกนึกง่ายต่อไม่เหมือนตอนใหม่ๆตอนใหม่ๆนึกยากพอบางครั้งพอเข้าถ้าจะสมาธิจะแต่รู้สึกว่าถ้าหลุดเข้าไปเมื่อไหร่นะเราจะพิจารณาร่างกายไม่ได้โดนบล็อกหมดเลยแล้วเลยเริ่มนั่งเลยมาไม่กล้าเข้าลึกเลยไม่กล้าเข้าลึกเลยถอยออกมาถอยต้องถอยเวลานั่งต้องถอยอยู่เรื่อยเลยถ้าไม่ถอยนี่มันจะหลุดเข้าไปเรื่อยเลยพอหลุดเข้าไปเดี๋ยวก็โดนล็อกบล็อกเสร็จมันจะล็อกไว้เลยไม่ให้เราพิจารณาร่างกายได้คือมันหัวมันจะตื้อไปเลยเลยอยากจะว่าอีกหน่อยนั่งไปเนี่ยพิจารณาร่างกายอย่านิ่งใช่ไหมฮะคือไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่อย่าให้มันจะเลยอยากให้รู้ละเอียดตรงนี้หน่อยถ้าเราพิจารณาร่างกายไปได้เรื่อยๆนะโดยจิตไม่ให้นิ่งนะจะทำแบบนี้ตลอดเลยนะเลยไม่ต้องเปลี่ยนอย่างอื่นเดี๋ยวฟังครับอยากทราบให้หลวงพ่ออธิบายนะได้ คือโยมสมศักดิ์นี่ก็ทำฌานมาก่อนถ้าจิตนิ่งก็มีความสุขดีนะอันนั้นคือข้างก่อนทำตอนหลังก็ฟังตมาแล้วก็ทำเรื่องอสุภะทีนี้ทำอสุภะปุ๊บเนี่ยฌานเก่าจะมาเยอะเลยเพราะเป็นธรรมดาของเขาที่ต้องมาเวลาเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยปุ๊บฌานก็จะมากขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ทำฌานนะแต่มันมาเองอย่างที่ธรรมะเคยบอกว่าฌานเนี่ยเราไม่ทำก็ได้เดี๋ยวก็มาอยู่ดีเราเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมทุกสมาธิเกิดขึ้นเองถึงจะทำมาก่อนก็แล้วแต่หรือไม่ทำเดี๋ยวเขาก็มาอยู่ดีเมื่อมาแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาไม่ได้โดนบล็อกอย่างที่โยมว่านั่นแหละมันจะบล็อกทันทีว่าเข้าสมาธิมันถึงจะมาบอกว่าสมาธิเนี่ยเหมือนเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแต่เอามาใช้แค่ร้อยเดียวฉะนั้นโยมต้องถอยจิตอยู่เลยถ้าไม่ถอยจะโดนบล็อกหมดเลยเพราะว่าเงินมันมากไปมันทำไม่ได้เราทำได้แค่เงินร้อยเดียวอย่างเงี้ยสมาธินิดเดียวมันถึงจะพิจารณาตัวได้ฉะนั้นขอแนะนำโยมทั้งสากว่าควรจะเดินมากกว่าให้หัดเดินจงกรมให้มากเรานั่งเนี่ยมันจะเข้าบ่อยแล้วเขาจะหลีกเลี่ยงว่าเข้าฌานเนี่ยมันเข้าง่ายมากยิ่งพิจารณาตัวเท่าไหร่เนี่ยฌานจะเกิดเยอะเนี่ยเราขอแนะนำให้เดินแล้วก็ให้ถอยจิตอย่างที่โยมว่านะถอยมากๆถอยจนยันเลยยันแล้วถอยอีกถอยอีกถอยมันเป็นการเจริญถอยลงไม่ใช่เจริญขึ้นนะเจริญถอยเพราะนี่มันเป็นสติปัฏฐานนี่มันเป็นมรรคต้องถอยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราคุ้นเคยกับการนั่งเนาะขอแนะนำว่าตอนนี้ไปเนี่ยขอให้หัดเดินมากแล้วฌานนั้นมันยังไม่ต้องเข้าเรามาตรงนี้ละทำอย่างเดียวคือเห็นกายฌานจะเกิดเท่าไหร่ถอยมาอย่าเข้าไปไม่ต้องเข้าเพราะว่าจริตของโยมมาอย่างนี้เนี่ยโยมไม่ต้องเข้าเพราะฌานเราทำมานานแล้วเข้ามาเยอะแล้วก็ได้แค่นั้นทีนี้ถ้าทำอย่างนี้นะเราไม่ต้องสนใจแสงสว่างนะถ้าโยมสนใจแสงสว่างถ้าโยมเอาใจไปอยู่ที่แสงสว่างปุ๊บมันจะบล็อกทันทีเลยมันจะลงตรงนั้นทันทีเลยมันจะเป็นธรรมชาติของเขาว่าแสงสว่างตรงนั้นจะพาให้เราเข้าสู่เข้าไปในฌานถ้าฌานเกิดปุ๊บทุกอย่างชะงักหมดเลยเดินไม่ได้นะเหมือนเราโดนบล็อกไว้เดินไปเหมือนคนโดนมันเรามาล็อกเราไว้นะเราเดินไม่ได้เลยฉะนั้นถึงได้บอกว่าการทำสมาธิเนี่ยมันคนละทางเราจะต้องรอให้จิตออกจากสมาธิก่อนถึงจะทำได้ก็ด้วยการถอยจิตมากๆเมื่อถอยมากๆโยมพิจารณามากๆแนะนำให้เดินแล้วก็ไม่ต้องเข้าสมาธิและแสงสว่างตรงนั้นโยมอย่าใส่ใจมันจะมีก็มีไปมันจะมากก็มากไปอย่าใส่ใจใส่ใจตรงที่อาการ32ของเราอย่างเดียวโยมจะไปได้สวยเลยเนาะขอตอบแค่นี้เนาะเพราะว่าเวลาเราก็น้อยแล้วก็มีสายอื่นรออยู่เวลาใกล้จะหมดพอดียังไงก็มีโอกาสก็โทรมาใหม่เนาะลองไปทำดูนะ
ครับก็มีคำถามจากจังหวัดน่านโยมตายในฝากคำถามว่าลภัตตปามาสแปลว่าอะไรครับศีลภัตตปามาสเนี่ยศีลภัตตะแปลเนี่ยว่าเขาเรียกว่าศีลพจน์ศีลพจน์ศีลพจน์ในที่นี้หมายถึงว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าการบำเพ็ญพจน์ก็มีนักบวชหลายลัทธิบำเพ็ญต่างๆนานาบางคนก็บอกว่ายืนขาเยงขาเดียวบ้างอ้าปากกินลมบ้างนอนบนหนามบ้างนอนบนตะปูบ้างหรือทรมานร่างกายในรูปแบบต่างๆเขาเรียกว่าศีลพจน์หมดเลยผู้นี้แล้วแต่ว่าศีลพจน์นั้นๆศาสนานั้นๆจะสอนแบบไหนศีลภัตตะตรงนี้ศีลพจน์ก็คือข้อวัดหรือตบะการทำทีนี้คนที่ละตรงนี้ได้เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อก่อนเราลองผิดลองถูกเหมือนว่าศีลพจน์ของเราไม่แน่นอนเดี๋ยวอาจารย์นั้นสอนอ๋อเฮไปทำก็อย่างนั้นแหละอาจารย์นี้เขาว่าดีไปทำก็อย่างนั้นแหละจนในที่สุดหาข้อสรุปไม่ได้เรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลพจน์ไม่แน่นอนศีลพจน์ของตัวเองไม่แน่นอนแต่เมื่อตัวเองเมื่อบรรลุปัสโสดาบันได้เห็นร่างกายว่าไม่ใช่ของเราก็คือละสกายทิฏฐิได้ศีลพจน์เหล่านี้แน่นอนละต่อไปไม่ต้องหาใครแล้วเพราะข้อปฏิบัติของเราหรือธรรมของเราที่บรรลุนั้นเป็นมาตรฐานเพียงพอทำให้เราไม่แสวงหาใครที่อีกแล้วและก็ขอทำทางนี้อย่างเดียวการเป็นอย่างนี้มั่นใจในทางเส้นนี้เขาเรียกว่าละศีลพจน์แล้วศีลพจน์ปรามาสปรามาสแปลว่าคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดอยู่เสมอนั่นเองไม่แน่นอนนั่นเองนะฉะนั้นละศีลพจน์เหล่านี้ก็คือว่าเราจะต้องเป็นผู้บรรลุโสดาบันขึ้นไปถึงจะละได้วันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะก็ยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือติชมรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000ช่วงท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับสาธุชนที่โทรเข้ารายการวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมด้วยครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิด